สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับรายการพิเศษทางทีวี24สถานีประชาชนนะคะทาง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok Twitter อะไรกันแล้วแต่นะคะช่วยกันแชร์ไปนะคะค่ะค่ะวันนี้ที่รับชมอยู่ก็ช่วยกันแชร์ใช่ค่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะจะได้มีคนเข้ามาดูกันเยอะๆว่าทีวี24เรายังอยู่แล้วเราก็จะพยายามทำให้ฟื้นกลับมาให้ได้นะคะวันนี้นะคะเรามีวิทยากรรับเชิญพิเศษสุดๆจริงๆเลยนะคะได้ให้เกียรติกับทางรายการของเราใช่ค่ะค่ะท่านดร.สุชาติธราธำรงเวชสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านก็เป็นอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนแรกเลยนะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะแล้วก็อีกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับบรรยายไม่ถูกนะคะเพราะนั้นความรู้ของท่านนะคะที่จะมามอบให้กับท่านผู้ชมในวันนี้นะคะเยอะมากจริงๆนะคะเราสองคนนะคะในฐานะที่ติดตามความคิดเห็นจากท่านมาเยอะแยะมากมายนะคะวันนี้ก็อยากจะให้ท่านมาได้แนะนำให้ใช้คำว่าแนะนำพรรคเพื่อไทยในฐานะที่ท่านก็เคยอยู่เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้วยนะคะแล้วก็เป็นรัฐมนตรีคลังด้วยใช่ประสบความสำเร็จด้วยไม่ใช่อะไรใช่ค่ะโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องเงินดิจิตอลวอลเล็ตวันนี้นะคะซึ่งทั้งประชาชน ทั้งทุกคนนะคะยังสับสนวุ่นวายกันไปหมดเลยว่ามันจะทำอะไรยังไงและจะทำยังไงให้ถูกต้องตามกฎหมายไม่มีความผิดนะคะท่านนะคะช่วยพูดคุยให้กับพี่น้องประชาชนได้รับฟังหน่อยค่ะคือนโยบายของ รัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็หาเสียงเอาไว้ว่าจะมีนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตตอนนี้ก็มีนโยบายนี้ขึ้นมาตอนนี้ก็มีคนท้วงติงเยอะเยอะเยอะมากท้วงติงจากผู้ใหญ่ทางด้านเศรษฐกิจที่เรียนมาอย่างดีนะฮะจบภาวัตจบต่างๆเป็นอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติก็หลายท่านแล้วก็ผู้ว่าแบงค์ชาติปัจจุบันก็ท้วงติงว่ามันจะจำนวนเงินจะมากเกินไปไหมอันเนี้ยเขาก็บอกว่า 560,000 ล้านเนี่ยมันคิดเป็น 3% ของ GDP GDP คือผลผลิตของชาติมารวมกันเอาไปขายแล้วก็ได้รายได้เรียกว่ารายได้ประชาชาติหมายถึงว่าเงิน 560,000 ล้านบาทเนี่ยหารด้วย GDP ตอนนี้ก็ประมาณ18ล้านล้านกว่าเนี่ยนะมันคิดตั้ง 3% มันก็จะมีปัญหาไหมงั้นอันที่1 นะอันที่สองเขาก็บอกว่ามันจะทำให้รัฐบาลเป็นหนี้มากเกินไปไหมเพราะว่าหนี้เดิมเนี่ยมันก็ 61.5% หนี้ประเทศก็มากอยู่แล้วของ GDP หนี้รัฐบาลกับหนี้ประเทศเนี่ยนะฮะดังนั้นเขาก็ติงอันนี้มาอันที่สามก็บอกว่าถ้าเป็นหนี้มากเกินไปแล้วจะทำให้ผู้ลงทุนอะบริษัทเครดิตเรตติ้งนักลงทุนจากต่างประเทศมาลงทุนในตลาดเงินตลาดหลักทรัพย์ของเราเนี่ยจะหนีไปไหมนะแล้วก็จะถูกลดเครดิตของประเทศไหมนะอันต่อมาก็คือว่าเอ๊ะมาแจกแล้วไปให้ประชาชนไปกินไปใช้เนี่ยมันก็จะบางคนก็ใช้คำว่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำมันจะหายไปหมดจริงค่ะอันนี้อีกงานหนึ่งที่เขาติ่งไว้ก็คือว่าจะจากเป็นสิ่งที่เราคูปองเนี่ยไม่ใช่เงินจริงคูปองแล้วให้คูปองเนี่ยมันหมุนไปหลายๆทอดนะฮะกว่าจะแลกเงินได้ก็ต้องไปเจอคนที่จดทะเบียนเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ถึงจะไปแลกเงินได้นี่คือปัญหาที่เขาติ่งมาแต่นี้ผมจะเรียนทีละข้อนะข้อที่หนึ่งเนี่ยมากไปไหมนะฮะก็มันประเทศมันไม่เจริญเติบโตเพราะนั้นอันเนี้ยมันก็จะต้องมีการฟื้นเศรษฐกิจไม่ว่ารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแต่ว่าถ้าให้ผมฟื้นนะผมจะติ่งว่าดอกเบี้ยแบงก์ชาติสูงเกินไปค่าเงินที่แบงก์ชาติดูแลค่าเงินบาทมันแข็งเกินไปแล้วก็ทำให้เงินเฟ้อต่ำเกินไปนะครับเงินเฟ้อ 2-3 เดือนหลังนี่ติดลบเลยนะเงินเฟ้อติดลบหมายความว่าต้องมีใครขายของลดราคาแหละเงินเฟ้อมันถึงติดลบใช่ไหมค่ะตอนนี้ก็
ควรจะแก้ไขปัญหาอันนี้เป็นกลไกของปัญหาไม่ต้องใช้เงินแก้ใช้แค่ประกาศออกระเบียบอะไรเงี้ยนะฮะคือแบงค์ชาติควรที่จะตั้งเป้าหมายเงินเฟ้อเนี่ยให้มันสูงกว่านี้เป็นผมทำให้ไม่ต่ำกว่า 2% ค่ะแล้วก็ไม่เกิน 4% นะวิธีการทำก็ฉีดเงินเข้ามาเพราะแบงค์ชาติเป็นคนพิมพ์เงินได้นะฮะคนอื่นพิมพ์ไม่ได้มีกฎหมายเงินตรา มาตรา 9ห้ามคนอื่นพิมพ์เงินมาใช้เหตุที่ห้ามเป็นเพราะว่าถ้าทุกคนพิมพ์เงินมาใช้ก็ตายมันก็โอ้โหไม่น่าเชื่อถืออันนี้ก็เขายังไม่ได้ทำนะครับแต่มีคนท้วงติงอยู่นะฮะอันนี้ตอนนี้อันต่อมาก็คือว่าเนื่องจากดอกเบี้ยสูงไปแล้วก็มีปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจอ่ะเหมือนน้ำในบ่อปลาตรงเนี้ยน้ำมันน้อยไปปลาก็ไม่ค่อยโต คุณเทน้ำไปปลาก็โตนะยังไม่ต้องให้อาหารนะปลาก็โตนะฮะตอนนี้เหมือนเราเลี้ยงปลาถ้าน้ำมันแห้งติดบ่อปลาก็โตเลยปลาก็ไม่โตปลาไม่โตแต่นี้พอถ้าคุณปรับว่ามีปริมาณเงินเยอะขึ้นหน่อยบางคนก็เรียกว่าให้ทำมีศัพท์ภาษาอังกฤษเรียก QE นะ Quantitative Easing คือปล่อยปริมาณเงินเข้ามามากขึ้นหน่อยอัตราแลกเปลี่ยนมันก็จะอ่อนค่าลงทำให้ส่งออกได้มากขึ้น เหตุที่เราส่งออกได้น้อยเนี่ยเทียบกับภูมิภาคอาเซียนเลยเป็นเพราะว่าค่าเงินบาทเราแข็งเกินไปเพราะนั้นเวลาเราผลิตขึ้นมาราคาในรูปเงินบาทแต่เวลาโค้ดเป็นดอลลาร์เนี่ยมันดูแล้วแพงเขาก็ไม่ซื้อวันนี้10เทียบ10ปีที่แล้วเนี่ยค่าเงินบาทของเราเทียบมาเลเซียนะฮะมันแข็งไป 25% เลยคือมาเลเซียก่อนนี่มัน1ริงกิตเนี่ยมันแลกได้10บาทถูกมั้ยค่ะเดี๋ยวนี้แลกเหลือ7.50ไม่ใช่สิ่งที่ดีนะแปลว่าประเทศเนี่ยเราขายของเราต้องขายแข่งขันคือไม่ใช่ว่าคนอื่นเขาราคาขายข้าวหมูแดงเนี่ยนะคนอื่นเขาราคา40บาทเราขาย42บาทเนี่ยไม่มีคนมาซื้อเราเลยนะมันทำให้เราไม่สามารถแข่งขันกับอันเนี้ยก็ให้พี่น้องประชาชนเข้าใจยกเว้นคนรวยนะคนรวยก็ชอบค่าเงินบาทแข็งๆเมื่อเวลาไปเที่ยวจะใช้บาทน้อยใช่ไหมเวลาส่งลูกไปเรียนหนังสือก็ใช้บาทน้อยแต่เอาว่าไอ้เงินตราต่างประเทศที่เขาแลกได้เนี่ยมันมาจากชาวไร่ชาวนาและกรรมกรนะฮะคือคนที่ทำกิจการเพื่อส่งออกเนี่ยก็คือกรรมกรในโรงงานนั่นแหละทำรองเท้าเนี่ยเป็นคนทำแต่ส่งออกผ่านบริษัทไอ้เจ้าของบริษัทอ่ะไม่ใช่ผู้ส่งออกแต่ผู้เดียวนะเขาต้องเอาเงินมาแต่นี่ถ้าเขาขายไม่ได้นี่ก็หมดไม่มีงานทำเช่นเดียวกับข้าวเนี่ยนะฮะเราส่งออกใช่ไหมแต่ชาวนาเขาไม่รู้ข้าวมันส่งออกนะเขาขายให้โรงสีโรงสีขายให้ผู้ส่งออกพอราคาข้าวมันขึ้นราคานี่มันก็จะตกมาเป็นทอดมาถึงชาวนาเนี่ยดังนั้นเนี่ยผมก็อยากให้เห็นว่าค่าเงินบาทอ่อนลงหน่อยแล้วก็อัตราดอกเบี้ยต่ำหน่อยเงินเฟ้อสูงหน่อยเศรษฐกิจก็จะโตแล้วก็จะเริ่มกระเตื้องขึ้นถ้าให้ผมทำนะทำสักปีเนี่ยเศรษฐกิจวันนี้โตเท่าไหร่2%กว่าผมทำได้ 6% น่ะโอ้ 6% ลองคิดดูซิเอา19ล้านล้านคูณอีก 6% น่ะก็จะมีเม็ดเงินมันก็เยอะแยะแล้วทุกคนจะต้องรวยขึ้นค่ะสมมติว่าวันเนี้ยเราส่งสินค้าออกไปได้ดอลลาร์มาแล้วนะแล้ววันนี้แลกที่34บาทได้แลกได้11ล้านล้านบาทนะผมก็บอกว่าเอ้าให้มันอ่อนลงไปสัก 5% เนี่ยแลกได้อีก550,000 ล้านบาทเลยนะค่ะดอลลาร์ได้มาแล้ววันนี้ได้มาแล้วอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็เป็นตัวอย่างที่เขาเป็นกลไกราคาเขาควรจะทำคืออาจารย์กำลังจะบอกว่า อันนี้ก็คือไปลดค่าเงินบาทให้มันเหมาะสมไม่ต้องลดมากไม่ต้องลดมากอีกอันนึงก็คือการเติมเงินเหมือนกับตามเติมน้ำเข้าไปในบ่อก็ลดดอกเบี้ยน่ะเงินก็เพิ่มเงินก็เข้ามาคนก็ไปยืมมันเป็นกลไกที่แบบเป็นกลไกราคาได้อยู่แล้วเนาะไม่มีต้นทุนด้วยไม่มีต้นทุนไม่ต้องเป็นหนี้ใครไม่มีอะไรค่ะอันเนี้ยผมเชี่ยวชาญทางด้านนี้เลยนะ ผมเป็นศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์มหาภาคเลยนะค่ะอันนี้ก็เที่ยวพูดไปเต็มไปหมดแต่บางคนเนี่ยเขาไม่ได้เรียนระบบอันนี้เขาเรียกระบบนะมาเขาก็ไปคิดเป็นเรื่องๆไงไม่เอานึกไปตรงนี้มีปัญหาตรงนี้มาตั้งต้นทำธุรกิจอะ
คิดแบบทำธุรกิจใช่ไอ้คิดเป็นเรื่องๆอันนี้ก็คือเมื่อสักครู่นี้ก็คือข้อ2นะฮะที่บอกว่าทำให้ข้อ1ทีนี้ข้อ2ในที่อาจารย์บอกว่าโครงการนี้จะทำให้ประเทศเป็นหนี้มากแต่เนื่องกลับมานี้เพราะว่าเขายังไม่ได้ทำไอ้ที่ผมว่าเนี่ยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเขาก็เลยคิดว่าจะขยายการใช้จ่ายทางด้านงบประมาณรายจ่ายให้มากขึ้นอีก 560,000 ล้านเพราะว่าเขาก็ไปหาเสียงมาอย่างนี้ค่ะใช่แล้วประชาชนก็พอใจที่จะได้เงินส่วนนี้ใช่ไหมก็มีการท้วงติงว่านี่มากเกินไปไหมนี่ของรัฐบาลหารด้วยรายได้ประชาชาติเนี่ย ตอนนี้ก็ 61.5% ประมาณ10ล้านล้านกว่าแหละตอนนั้นคนก็ว่ากันเยอะสมัยรัฐบาลคุณประยุทธ์ใช่ไหมคุณประยุทธ์อยู่9ปีนี่จาก5ล้านล้านเป็น10ล้านล้านเลยใช่ๆคนก็ว่าเพิ่มเป็นเท่าตัวอันนี้ผมก็เรียนว่ามันไม่มากอ่ะอันนี้ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยนะหนี้เขาเนี่ยหนี้รัฐบาลญี่ปุ่น 270% ของ GDP ก็รายได้ก็ไม่มากอ่ะไม่มากเพราะนั้นส่วนเนี้ยถ้าสร้างหนี้แล้วสร้างงานทำให้ชาติโตขึ้นก็ควรทำตอนนี้มันก็จะไม่ไปทำให้เครดิตเรตติ้งของประเทศมันลดลงหรอกคนก็กล่าวถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมหุ้นมันตกค่ะหุ้นมันตกก็ไปตรวจดูเนี่ยนะหนึ่งก็คือสถานการณ์โลกมันไม่ค่อยดีคนทั้งโลกก็ถอนเงินไปเก็บไว้ไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลใช่ไหมคะที่ตลาดหุ้นไทยตกตรงเนี้ยก็มันก็มีส่วนก็ไม่ได้เกี่ยวมากนะไม่ได้เกี่ยวอ่ะไม่ได้เกี่ยวแต่ถูกโจมตีเยอะนะฮะมันเพิ่ง2เดือนเองอันที่2ก็คือว่ามีคนเข้าไปซื้อขายหุ้นโดยใช้โรบอทค่ะเรียกว่าโรบอทเทรดดิ้งคนมีตังค์อ่ะตอนนี้ทุกเช้าไอ้หุ้นตัวนี้มันก็ทำงานเขาเรียกว่าทำช็อตเซลลิ่งก็คือไปเอาหุ้นที่ตัวเองไม่มีนะไปยืมใครมาเราขายทิ้งไปเพื่อให้มันตกไอ้รายย่อยมันก็จะเจ๊งหมดใช่ไหมเจ๊งหมดเสร็จแล้วพอมันตกไปเยอะๆเขาก็ซื้อกลับมาแล้วก็ไปคืนก็รวยไปก็รวยไปซื้อไปคืนเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกว่าตกแล้วซื้อมาค่ะรวยใช้โรบอทแล้วก็มีบางคนโรบอทก็คือไอ้คอมพิวเตอร์ข้างหน้าแล้วก็ไอ้ AI เนี่ยเหมือนกันไหมคะเหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมคะสรุปแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาใช้ AI ไงสรุปแล้วคนเราสมัยนี้ก็ใช้โรบอทกับ AI คือผมเรียนพี่น้องประชาชนนะถ้าไม่รู้เรื่องตลาดหุ้นอย่าเข้าไปเสี่ยงนะแม่งมากเพราะว่ามันไม่ยุติธรรมไม่แฟร์คนที่รู้เรื่องเยอะๆก็ไม่ต้องมีตังอะไรขายหุ้นจริงๆไอ้สมมติเราดันไปกู้มาร์จิ้นด้วยใช่ไหมไปกู้เขาลงพอถึงเวลาถูกฟอร์สเซลไปเลยนะรู้สึกมีเจ้าของกิจกรรมมิสยูนิเวิร์สเลยก็ถูกบังคับขาย JKN แอนจักรพงษ์เขาก็ถูกบังคับขายไปเขาก็บอกคือเขาลงทุนแล้วก็เหมือนแบบไปลงทุนเยอะเขาไปยืมตังค์มาลงทุนเอาละอันนี้เดี๋ยวไปนั่งเขาแต่นี้ก็มีปัญหาที่3ก็คือว่าไปกินไปใช้มันจะดีไหมอะไรเงี้ยอันนี้เดี๋ยวว่ากันไปอันที่4คือเขาจะแจกเป็นเงินดิจิทัลตอนเดิมเขาบอกเขาจะเขียนขึ้นมาใหม่หมายว่าจะมีอะไรที่เขาเรียกว่าคูปองแต่มันไม่ใช่กระดาษนะมันอยู่ในมือถือเป็นคูปองดิจิทัลแล้วก็ไปแจกแล้วก็ให้คนใช้ไปเรื่อยๆหลายๆรอบที่เขาบอกเงินมันจะหมุนหลายรอบอะไรเนี่ยเป็นพายุหมุนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะได้ภาษีกลับมาแต่ละรอบแล้วเศรษฐกิจมันจะได้ฟื้นแต่นี้ก็ปรากฏว่า ข้อนี้มันผิดกฎหมายพระราชบัญญัติเงินตราของแบงค์ชาติมาตรา9ไม่ของแบงค์ชาติของประเทศพระราชบัญญัติเงินตราของเราเนี่ยมาตรา9ว่าห้ามคนอื่นไปพิมพ์แบงค์มาใช้ซึ่งก็ห้ามหมดนะเงินอะไรก็แล้วเงินที่เป็นดิจิทัลที่ก่อนนี้ติดตามถนนสาธรอ่ะโอ้สิบบาทก็ซื้อได้อะไรเงี้ยเป็นคริปโตอะไรก็แล้วเขาห้าม
คือคุณจะซื้อเพื่อเก็งกำไรอ่ะได้คุณก็ไปซื้อในระบบตลาดเขาแต่ว่าคุณจะเอาไอ้ตัวเนี้ยเอาบิตคอยน์ก็ดีเอาคอยน์ที่มีคนสร้างในประเทศด้วยนะไปซื้อไปขายของเขาก็บอกว่าผิดกฎหมายอันนี้ก็คือไม่ใช่ไม่เหมือนกับที่ Digital Wallet ใช่ไหมคะอาจารย์ไอ้นี่เดิมมันก็จะคล้ายๆอย่างเนี้ยตอนนี้เขาตอนนี้เอกชนรุ่นนั้นเขาห้ามหมดแล้วไอ้สำนักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์อ่ะค่ะเป็นองค์กรเขาห้ามเหตุที่เขาห้ามเพราะว่าเอ้ยถ้าคุณพิมพ์เงินออกมาใช้แล้วประเทศยอมรับโอ้ยคุณก็ไปเอากระดาษไปทบพิมพ์เงินแล้วก็มันไม่มีกฎหมายรองรับใช่ไหมฮะถ้าที่ดูไม่มีประเทศไหนให้พิมพ์เงินใช้หรอกไม่มีเงินมันจะต้องคุมโดยประเทศที่ใดที่หนึ่งถ้าคุณสามารถเอากระดาษใต้โต๊ะซึ่งมันไม่มีค่าอะไรเนี่ยพิมพ์เป็นแบงค์แล้วมันมีค่าเนี่ยคุณต้องรวยมหาศาลเลยนะคุณต้องรวยเลยนะอันนี้ผมเห็นด้วยกับบรรพบุรุษที่เรากำหนดบรรพบุรุษเราที่เรากำหนดมันเลยนะว่าห้ามใครก็ตามมาพิมพ์เงินออกมาใช้ใช่ไหมแต่นี่อันนี้ก็แหละเป็นปัญหาหนึ่งอันนี้ผมก็เคยออกโทรทัศน์ไปว่าให้ใช้เป๋าตังเมื่อไม่นานนี้เองอ่ะใช่ให้ใช้เป๋าตังแทนที่จะไปเขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่แล้วคนเขียนก็ทำไอ้คูปองแบบนี้ขึ้นมาแต่นี้เป๋าตังเนี่ย ออกสมัยคุณประยุทธ์ค่ะคนออกคือธนาคารกรุงไทยที่เขาคุมอยู่เขาคุมอยู่คนเดียวนะ เป็นระบบไม่ใช่บล็อกเชนเป็นระบบเซ็นทรัลไลซ์โปรแกรมมิ่งคือเหมือนเราคุมไอ้โปรแกรมของเราอะขายของเลยอะไรเนี่ยเราก็คุมอยู่คนเดียวนะคุมโดยกรุงไทยใช่ใช่ใช่ แต่นี้เขาก็สามารถตรวจสอบว่าไม่มีการโกงในนั้นได้คือคุณไม่สามารถพิมพ์เงินออกมาเพิ่มแล้วคุณก็เก็บใส่กระเป๋าคุณเองได้อะไปไหนไม่ได้เขาก็อันนี้เงินไอ้ที่ใส่ในเป๋าตังค์ซึ่งสามารถเปลี่ยนชื่อเป็น Digital Wallet ก็ได้มันต้องเป็นเงินจริงต้องเป็นเงินจริงเงินจริงคุณก็ต้องไปหาเงินจริงมาก่อนที่คุณจะไปกระจายถูกมั้ยแต่เงินจริงเนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่มีลักษณะเป็นแบงค์กระดาษแล้วนะมันอยู่ในมือถือเราก็เป็นเงินจริงค่ะพอไปซื้อปุ๊บไอ้ตัวเลขนั้นก็ถูกหักออกไปเป็นเงินจริงค่ะแต่นี้พอเป็นเงินจริงเนี่ยรู้สึกรัฐบาลก็เอาละเอาตามนี้ก็คือว่าเป็นเงินจริงอยู่ในนี้เพียงแต่ว่าไม่ต้องเอาแบงค์ไปเอามือถือไปแล้วก็มาแล้วก็หักกันไปคนรับก็ไม่ต้องไปแลกที่ไหนแล้วเพราะเป็นเงินจริงก็เข้าไปในบัญชีเขาเข้าบัญชีเขาก็จะไปซื้ออะไรก็ได้ก็ได้เลยเงินจริงอย่างช่วงคนละครึ่งหรือเป๋าตังค์เนี่ยอย่างเช่นคนละครึ่งเนี่ยนะฮะที่รู้มาก็คือสมมติเราไปซื้อของวันนี้วันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาก็จะได้ตังค์ประมาณสักสายเขาจะได้เลยไงได้เงินอันนี้มันจะรอเข้ามาในบัญชีเขาเลยอันนี้อันนี้แก้ไขละถ้าใช้เป๋าตังค์มันก็วนขึ้นไม่ต้องใช่ไหมครับอันนี้รอ6เดือนเป็นเพราะว่าเขาคิดว่าจะใช้คูปองไงให้มันหมุนไปเรื่อยๆแต่นี่พอคูปองมันหมุนไปเนี่ยมันเรียกว่าเงินนะเพราะเงินคืออะไรเงินคือสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนใช่ๆอันนี้คนจะถามมากเลยอาจารย์พออีก6เดือนปุ๊บก็ต้องไปถึงร้านที่จดทะเบียนมูลค่าเพิ่มจะมาร้านเท่าแก่ใหญ่ๆอะไรเงี้ยเขาถึงจะไปแลกได้ซึ่งกรอบคิดอะไรเนี่ยมันไม่มีประเทศไหนเขาให้ไม่แล้วก็มันก็ไม่ยุติธรรมสำหรับร้านค้านะเพราะว่าใครจะมีสายป่านยาวถึง6เดือน6เดือนไม่ไหวแน่ใช่ไหมค่ะนี่ก็ยังคิดอยู่เลยว่าไม่ต้องหกเดือนเดือนหนึ่งนี่ก็ไม่ไหวแล้วสรุปแล้วเป็นเงินจริงเป็นเงินต้องเป็นเงินจริงผมเข้าใจว่าเป็นเงินจริงแล้วนะค่ะแล้วก็ไม่มีประเทศใหญ่ๆในโลกที่ให้ใครก็ตามมาพิมพ์เงินแล้วไปกระจายมาพิมพ์คูปองไงเรียกคูปองแม้ว่าคุณเป็นรัฐบาลแล้วคุณรัฐบาลเดี๋ยวคุณก็ไม่ได้เป็นแล้วจะทำยังไงใช่ไหมแล้วก็ใครก็มาคุมอันนี้ก็ไม่รู้มีประเทศเล็กๆอ่ะอย่างเช่นรู้สึกนิคารากัวหรืออะไรเนี่ยเอาให้คนสร้างกันได้เจ๊งกันหมดเลยแต่ตอนนี้เขาก็เป็นประเทศที่ยากจนที่สุดนะโอ้ก็อย่างเวเนซุเอลาก่อนที่เขารวยเขาพิมพ์จะก็เจ๊งหมดนิคารากัวที่ได้นางงามจักรวาลใช่รู้สึกตอนนี้ก็เรื่องเงินดิจิทัลต้องเป็นเงินจริงแล้วนะค่ะก็
ก็ยังเรียกดิจิทัลวอลเล็ตอันนี้ก็คือสิ่งที่อาจารย์แนะนำครับเพื่อไทยนะแต่นี้ผมก็แนะนำต่อไปผมแนะนำในทีวีนะผมไม่รู้ว่าเขาเอาหรือเปล่าก็แนะนำสิ่งที่จะทำต่อไปแนะนำต่อไปก็คือว่าก็ไปแจกให้ประชาชนเขาลงทุนดีไหมเช่นเขาได้เงินมาหมื่นเนี่ยเขาไปจ้างเพื่อนบ้านมาซ่อมหลังคาเปิดร้านข้าวแกงอยู่เขาไปซื้อหินซื้อดินมาทำไอ้ถนนเข้าหน้าร้านคือส่วนใหญ่ประชาชนเขาต้องการอย่างนี้อาจารย์แล้วเขาก็ไปซื้อปุ๋ยซื้อพันธุ์พืชเนี่ยไปทำไร่ทำนาคือเขาอยากจะใช้อะไรเขาก็ใช้อ่ะเออใช่ถ้าจะให้เขาแล้วก็เหมือนก็หมุนอยู่ในประเทศอยู่แล้วเขาจะให้เขาแล้วก็ไม่ควรมันจำกัดเขาว่าจะต้องไปใช้อะไรแต่นี้ผมก็เลยคิดว่าไม่ควรจำกัดว่าไม่ให้คืนหนี้ไม่ควรจำกัดว่าไปเรียนหนังสือไม่ได้นะจ่ายค่าเทอมไม่ได้จ่ายค่าเทอมไม่ได้ซื้อทองไม่ได้แต่นี้เขาจะจำกัดแค่ห้ามซื้ออบายมุขก็โอเคซื้อของออนไลน์ก็ไม่ได้นะฮะเขากลัวมันออก4กิโลเมตรเนี่ยก็แต่จริงๆแล้วมันนี่เขาเปลี่ยนแล้วนี่เป็นอำเภอตามรหัสไปรษณีย์ตามอันนั้นก็เป็นอันนี้นะฮะแล้วผมก็ยังคิดว่าควรขยันขยอให้ประชาชนเนี่ยไปคืนหนี้ด้วยเพราะหนี้ที่เขาคืนเนี่ยมันจะได้ลดภาระหนี้ของครัวเรือนซึ่งมันเป็น 91% ของรายได้ประชาชาติแล้วมันเยอะทุกคนเป็นหนี้หมดพอเงินที่เขาคืนหนี้เนี่ยนะไอ้เจ้าหนี้มันก็จะเอาไปให้คนอื่นยืมคนที่เป็นลูกหนี้ก็เบาลงไม่ต้องมีภาระแล้วก็ไม่ต้องไปกินไปใช้ให้หมดไปเร็วๆหรอกซึ่งอันเนี้ยรัฐบาลเองก็บอกว่าไม่ให้เอาไปใช้หนี้อันนี้ผมคิดว่าคนคิดเขาคิดเร็วกันไปคือแล้วเขาก็ไม่ได้ศึกษาระบบเศรษฐกิจมากไม่รู้พฤติกรรมคนไทยเท่าที่ควรมั้งเพราะจริงๆคนไทยตอนนี้ก็เป็นหนี้กันทั้งนั้นอาจารย์หนี้กันจ้าตอนนี้ก็กลับมาตรงนี้คือว่าให้ขยันขยอให้เขาส่งลูกไปเรียนหน่อยเขาเรียกเพิ่มความสามารถเอาไปกระตุ้นการศึกษาเอาไปกระตุ้นเรื่องของการไม่ต้องมีหนี้เยอะๆเป็นศัพท์รัฐบาลเขาเรียก up skill re skillตอนนี้ก็จากนั้นก็ไปลงทุนนะแล้วมันก็จะช่วยให้ดีหน่อยดีกว่าไปกินไปใช้อ่ะแต่ว่าอันนี้ท่านนายกก็พูดนะค่ะถ้าได้คนละหมื่นในบ้านมี7คนก็70,000เปิดร้านได้เลยแต่ไอ้ที่เขาเขียนน่ะยังไม่ได้เขียนที่เขาเขียนก็ยังไม่ได้ที่เขียนว่าให้ไปกินไปใช้ให้หมดไปภายในแต่ทีนี้ว่าประชาชนเขายังไม่ค่อยเข้าใจไงอย่างเช่นบ้านหนึ่งมี5คนก็ได้ 50,000 นะฮะใช่อันนี้มันสามารถลงทุนทำกิจการเล็กๆได้ขายข้าวแกงขายก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยได้ใช่แต่อันนี้มันเป็นอันนึงที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ค่อยอธิบายไม่ชัดเจนคือตัวนายกเหมือนกับว่าเขายังไม่ตกผึกหรืออะไรถึงไม่ได้ออกมาแบบตัวนายกแล้วเลขาธิการนายกก็พูดนะว่าถ้าได้เงินเท่านั้นเท่านี้ไปเปิดร้านได้เลยเลยแต่ตัวหนังสือที่เขียนบังคับไว้อะมันไม่มีบอกให้ไปซื้ออาหารซื้ออะไรให้ซื้อเร็วๆด้วยนะแล้วก็ต้องซื้อกับร้านค้าที่ไปจดทะเบียน อันนี้มันทีนี้พวกร้านค้านี่ก็จะออกมาบอกว่าไม่เอาฉันกลัวเพราะว่ากว่าฉันจะได้เงินคืนมันก็คือ6เดือนและอย่างนึงก็คือไม่เคยเสียภาษีคือจริงๆไอ้เนี่ยเข้าใจแหละว่ารัฐก็อยากได้ภาษีนั่นแหละแต่คนก็กลัวถูกไหมเพราะว่าเขาเคยเจอตอนคนละครึ่งไงพี่ป้าใช่ตอนนี้อันนี้ถ้าปรับเปลี่ยนอันนี้ไปนะเอาเงินเนี่ยตอนนี้รัฐบาลเขาบอกว่าเหลือ500,000 ล้านไม่ใช่560,000เขาก็ตัดไปเหลือ6 ล้าน 6ล้านคนกับจำนวน50 ล้านคนเดิมมันประมาณ54-55ใช่ไหมเหตุที่ตัดเนี่ยคนจริงผมก็เสนอนี่นะคือคนที่มีตังค์เขาไม่ชอบให้รัฐบาลเอาเงินไปแจกคนวุ่นวายอันที่สองคือเขากลัวว่านิสัยเปลี่ยนไปคนจะรอเงินแล้วไม่ทำงานซึ่งในเวเนซุเอลาในซิมบับเวมันมีตัวอย่างมาแล้วคือถ้าคุณแจกเงินตลอดเวลานะเขาไม่ไปทำงานเขารอแจกเงินแต่ก็จริงนะคนตามชนบทเป็นหนี้จริงนะอาจารย์อันนี้เดี๋ยวก็คือประเทศจะเจริญได้ก็ต่อเมื่อคนขยันทำงานครอบครัวจะเจริญได้ก็ต่อเมื่อคนในครอบครัวไปขยันทำงานไม่ใช่ไปติดยาเสพติดหมดหรือว่า
ครอบครัวจะไม่เจริญเลยนะถ้าพ่อบ้านไปกู้เงินมาแล้วให้ลูกๆไปกินไปใช้แล้วใช้เร็วๆเงี้ยโอ้เปรียบเทียบแบบนี้ดีครอบครัวก็จะโจรเลยนะอันนี้อาจารย์พูดอย่างเงี้ยถ้าคนดูนะฮะก็จะเก็ตตรงที่ว่าประชาชนดูกลัวเป็นหนี้เยอะเราเห็นมาหลายครอบครัวแล้วถ้าครอบครัวไหนขยันทํามาหากินไม่มีทางอดตายและอีกอย่างนึงโดยเฉพาะยิ่งประเทศไทยเราเป็นในน้ํามีปลาในนามีข้าวพอประชาชนขยันหากินง่ายรัฐก็ได้ภาษีเพิ่มประชาชนขยันไอ้ผลผลิตของชาติก็เพิ่มแล้ว GDP ก็เพิ่มอ่ะเพราะเค้าก็ต้องไปใช้ไปกินก็ได้มูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่มได้แต่นี่ก็ฝากว่ารัฐบาลควรมีกรอบคิดส่งเสริมให้ประชาชนขยันกันแข็งดังนั้นช่วงเนี้ยใช่ก็คือจะกระจายเงินให้ประชาชนเพราะว่าตอนนี้ประชาชนแย่ก็ควรไปบอกประชาชนว่าให้ไปลงทุนนะไปส่งลูกเรียนหนังสือนะก็ขนาดในครอบครัวเนี่ยถ้าพ่อกู้เงินมาให้ลูกแล้วไปกินให้หมดเลยไม่ต้องมาเรียนหนังสือลูกมันจะแย่เลยนะแล้วตัวเองก็ไม่มีเงินคืนนี่ไม่มีแต่ว่าถ้ากู้เงินจำนวนเดียวกันนะแล้วก็ไปให้ลูกเรียนหนังสือนะอันนี้โอเคค่ะเรียกว่าลงทุนในทุนมนุษย์อย่างน้อยๆลูกจบมาก็มีงานทำทุนมี2แบบอะลงทุนมนุษย์กับลงทุนสิ่งก่อสร้างอะค่ะไอ้ที่ผมว่าเมื่อกี้ก็ไปทำถนนเข้าบ้านทำอะไรเนี่ยเป็นอีกทุนเป็นเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยโดยกรอบทั่วไปเลยนะมีหน้าที่2อย่างก็คือ1ทําให้คนมีงานทําไม่ใช่ทําให้คนหยุดงานนะครับอันที่2ก็คือเพื่อผลผลิตของประเทศเรียกว่า GDP จะได้เพิ่มขึ้นอีกหน้าที่อันนึงก็คือว่าเอาเงินจากคนรวยเนี่ยมากระจายให้คนที่ยากไร้เรียกว่าการกระจายรายได้ก็โดยการให้เขาลงทุนส่งเสริมการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาไม่มาแจกแต่ได้ไอจีเขาลดมาเหลือ50ล้านคนเนี่ยก็ด้วยเหตุนี้ว่าในความเห็นผมนะก็คือว่านอกจากจะให้เขาไปลงทุนฟื้นเศรษฐกิจแล้วเนี่ยยังเป็นกระจายรายได้ด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ให้คนที่มีสตังค์เขามีสตังค์ก็จะเก็บไม่ค่อยใช้คือมันไม่มีเหตุผลการเอาเงินหมื่นไปให้คนมีตังค์เออใช่ค่ะคือเจ้าของใหญ่ๆเนี่ยตอนนี้คนมีตังค์เขาก็ไม่ชอบนะว่าเอาเงินไปแจกเขากลัวคนอื่นๆจะไม่ขยันเขาก็ต่อต้านไงก็เห็นนะเขาไม่เห็นด้วยเยอะแยะนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทาง CP เนี่ยแล้วก็ทางสภาหอการค้าหรือสักอย่างนึงเนี่ยนะฮะเขาก็พูดบอกว่าเขาสนับสนุนอันนี้นะฮะอาจารย์เขาสนับสนุนเขาสนับสนุนเป็นว่าเขาเป็นผู้ขายเขาได้เขาก็อยากให้ประชาชนมีเงินใช้เขาอยากให้ประชาชนมีเงินใช้ไปจับจ่ายใช้โดยทฤษฎีเนี่ยซื้อของเขาประชาชนแต่ละครอบครัวต้องไปทำงานมาแล้วก็เอาเงินไปใช้เนี่ยประเทศมันถึงจะดีแต่ว่าช่วงนี้มันเศรษฐกิจมันต่ำเกินไปเขาก็เลยจะเอาเงินไปให้ยอมเป็นหนี้แล้วประชาชนไปใช้แต่อย่าให้บ่อยนั้นทำผลเดียวอย่างเงี้ยก็ได้นายกก็บอกว่าจะทำผลเดียวก็คือ6เดือนเนี้ยทีนี้อาจารย์ครับมีคำถามอย่างนี้คือมีคนถามว่าหลังจาก6เดือนแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่เขาเรียกอะไรมันไม่ฟุ้งอ่ะมันฟุบอะไรอย่างเงี้ยคือไอ้นี่ไอ้นี่เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้คือถ้าแจกเงินเร็วในความเห็นผมนะแจกทีละหมื่นอะไรเนี่ยนะอู๋เงินมันจะไปไล่ซื้อของเขาเตรียมไม่ทันไอ้ที่เขาเรียกว่าพายุหมุนเนี่ยมันจะหมุนไปมันจะทำให้เงินเฟ้อไงเพราะคนไปไล่กันซื้อของมันเพิ่มน้อยผลิตราคาก็ขึ้นของก็จะขึ้นราคาใช่ไอ้พายุหมุนที่คนก็ว่ากันน่ะมันจะทำเงินเฟ้อตามไปด้วยเขาบอกว่าไม่ควรคิดอันเนี้ยเขาบอกว่ามันจะหมุนแบบฟุ้งหรือมันจะหมุนแล้วฟุบแต่นี้ก็ที่เกิดขึ้นไงจำได้ไหมสมัยญี่ปุ่นมันยึดประเทศไทยอ่ะสงครามโลกครั้งที่สองก็พิมพ์เงินนะฮะพิมพ์เงินแจกแจกทหารญี่ปุ่นนะเป็นจากใบละร้อยเป็นใบละพันเลยตอนนี้ก็ทุกคนไปย่างซื้อมะม่วงกันหมดมะม่วงขึ้นราคาดูอังสุมาลินขายมะม่วงอยู่อ่ะโกมารีไปซื้อคู่กรรมอาจารย์โอ้โหสุดยอดอย่างเงี้ยก็เห็นชัดเจนเลยว่าถ้าคุณทุ่มเงินอะไรไปเยอะๆนะเงินจะเฟ้อเพราะว่าของมันผลิตไม่ทันมะม่วงมีเท่าเก่าบนต้นคู่กรรมอันนี้ก็ฝากไว้ว่าก็คิดเรื่องการเอาเงินไปใส่เยอะๆมันไม่ได้แล้วก็เศรษฐกิจเราเนี่ยมันไม่ใช่คนป่วยที่เป็นโรคหัวใจกำลังจะตายนะ
เศรษฐกิจเราเป็นเหมือนต้นไม้ที่ขาดน้ำมานานมันก็ไม่เคยโตรากเลิกก็อันนั้นนะเขาต้องค่อยๆเทน้ำนะอย่าให้มันเทไปจนกระทั่งมันท่วมแล้วก็ต้นไม้ตายความเห็นผมอ่ะอันนี้เห็นภาพเลยฮะคือเราไม่ได้ชอบหัวใจคือไอ้ก่อนคิดเรื่องชอบหัวใจผมว่ามันไม่เรายังไม่ได้เข้าขั้น ICU ว่างั้นเถอะเรายังรักษาได้แล้วถ้าอย่างนั้นนะคะเงินหมื่นนี้เนี่ยควรจะต้องแจกค่อยๆแจกผมมีบางคนก็บอกให้แจก3ครั้งไอ้ผมก็เอา2ครั้งก็ได้อย่างเงี้ยนะอันนี้ก็มันมาถึงอันนี้แล้วนะค่ะตอนนี้รัฐบาลก็ประกาศไปเมื่อสักอาทิตย์มาแล้วอ่ะเขาก็จะไปออกพระราชบัญญัติกู้เงิน 500,000 ล้านใช่อันนี้โดนโจมตีเยอะเลยแล้วเขาก็บอกจะเอาเงินไปแจกไอ้ตามไอ้ที่เขาเขียนไว้อย่างเก่านะซึ่งมันก็มีข้อจำกัดที่ผมว่าไปแล้วนะรู้สึกว่าจะกู้600,000นะ600,000ล้านคือไอ้แสนที่6นึงเขาใส่ในงบประมาณมาแล้วค่ะเขาใส่ในคือเขาเข้ามาเนี่ยเขาเพิ่มงบประมาณอีก 130,000 ล้านเลยจากรัฐบาลคุณประยุทธ์เนี่ยนะฮะก็คือ 3.48 เนี่ยคุณประยุทธ์ 3.35 ล้านล้านงบประมาณเดิมปี67 3.35 ล้านล้านตอนนี้ท่านเศรษฐาก็บวกไปอีก 130,000 ล้านก็เป็น 3.48 ค่ะเขาเพิ่มไปแล้วอันนี้ปัญหาคือว่ามีคนไม่เห็นด้วยเยอะตั้งแต่อันแรกมาแล้วใช่ค่ะตั้งแต่เรื่องเอ้ยกู้มาแจกอะไรคือไม่เห็นด้วยสักอย่างเลยทีนี้ก็มันมีปัญหานี้คือว่า มันเขาจะมีคนไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญใช่ค่ะมีคนเตรียมสมมติว่าผ่านสภาเขาก็ไปฟ้องมีพระราชบัญญัติอะไรนะการคลังวินัยการเงินวินัยการเงินการคลังมาตรา53เขาบอกว่าถ้าคุณจะกู้เงินในกรณีพิเศษเนี่ยมันจะต้องจำเป็นเร่งด่วนนะแล้วก็ไม่ผิดวินัยการคลังค่ะตอนนี้ถ้าไปกู้พิเศษมันไม่เร่งด่วนคือคนก็ดูโลไม่เร่งด่วนเป็นเพราะว่าจะรีบไปไหนเขาบอกคุณกู้มาแจกกูประโยคนี้นะคุณเข้ามาประโยคนี้นะคุณเสร็จหน้าคุณกู้มาแจกอาจารย์คะมีคำถามนึงอยากจะถามก็คือวันนี้มีการพูดถึงเรื่องกฤษฎีกาอ๋อกฤษฎีกาก็เป็นอย่างงี้กฤษฎีกาวันนี้เขาออกมาโวยแล้วว่าเขายังไม่รู้เรื่องเขายังไม่ได้พูดอะไรเลยเดี๋ยวผมเรียนอย่างงี้ก็คือว่าผมก็เข้าใจว่าในการประชุมเนี่ยก็มีคนย้อนกฤษฎีกาไปดูใช่ๆว่ามันผิดกฎหมายอะไรไหมแต่นี้ระบบกฤษฎีกามันไม่ได้ทำงานแบบนี้นะคุณจะต้องส่งหนังสือมามีตัวหนังสือเรียบร้อยใช่กฤษฎีกาเขาออกมาโวยแล้วทีนี้อันนี้มันนำไปสู่ความเข้าใจผิดของประชาชนว่าจะถูกตีตกไม่ได้ทำนโยบายอย่างนี้ค่ะกฤษฎีกาผมอยากจะเรียนถามอาจารย์คือกฤษฎีกาเขาออกมางี้คุณต้องเขียนไปเป็นงี้แล้วเขาก็จะไปเทียบกับกฎหมายดูว่าคุณเขียนอะไรเกินไปตวงมันก็ผิดกฎหมายนะถ้าคุณตัดอะไรไปออกก็ไม่ผิดกฎหมายเลยก็ดูตามกฎหมายดูแลไม่ให้รัฐบาลเนี่ยทำผิดกฎหมายหรือข้อกำหนดถูกไหมคะตอนนี้กฤษฎีกา เราเห็นรัฐมนตรีช่วยคลังเขาบอกเขายังไม่ได้ส่งใช่ไม่ได้ส่งกฤษฎีกาเลยก็คือเขาไม่มีคำถามเขายังมีปัญหาก็คือจากข่าวเสร็จแล้วเนี่ยตัวของกฤษฎีกาเนี่ยเขาออกมาโวยเขาบอกว่าไม่ได้ส่งมาไม่ได้ส่งเขาเลยจะมาอะไรนู่นนี่นั่นเพราะว่าตัวเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเขาก็ส่งไปให้กรรมการที่ดูแลเรื่องเศรษฐกิจการเงินการคลังคณะที่ดูแลเนี่ยมีหลายคณะเป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะค่ะใช่คณะกรรมการดูแลเรื่องเศรษฐกิจการเงินการคลังเขาจะว่าเป็นอดีตรัฐมนตรีอดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเป็นผู้ใหญ่หลายคนอย่างประธานก็คือท่านรัฐมนตรีพนัสสีมาเสถียรนี่เป็นผู้ใหญ่มากค่ะเขาจะดูจากความจำนาญแล้วเขาก็จำข้อความบนกฎหมายได้ไงถ้าคุณกู้ไปทำอย่างนี้ไม่ได้เล่งมันเขียนต่างกันไม่กี่ตัวนะผิดก็ไม่ได้อ๋อมันผิดมันก็ผิดก็เหมือนศาลตัดสินเหมือนศาลรัฐนูนศาลฎีกาตัดสินตอนนี้กลับมาตรงนี้ก็คือว่าผมเชื่อว่าถ้าออกพระราชบัญญัติกู้เงิน 500,000 ล้านอาจจะผ่านสภาแต่ว่าจะมีคนไปยื่นศาลรัฐนูนว่าอันเนี้ยมันไม่เร่งด่วนซึ่งมันก็ไม่เร่งด่วนหรอกคุณจะกู้เงินมาเนี่ยไม่เร่งด่วนอันที่สองก็คือโอ้คุณทำให้วินัยการเงินการคลังเนี่ยแย่ลงไหมเป็นเพราะหนี้เดิมมัน61จะเป็น
61% ของรายได้ประชาชาติเป็น64-65เข้าล็อกหมดเลยอ่ะถ้าเขาไปร้องทีนี้ข้อเสนอผมก็คือว่าไปทำให้มันยุ่งยากไปทำไมใช่ไหมมันจะทำได้ไงคะก็คุณเอาใส่ในงบประมาณสัก2ปีค่ะคุณใส่ในงบประมาณปีเนี้ยงบประมาณปีเนี้ยปีเขาเรียกงบประมาณปี67นะ67ซึ่งจะประกาศใช้เมษาตอนนี้ยังไม่ได้ปะอ่ะอย่างนี้ยังไม่เรียบร้อยไงคณะรัฐมนตรียังไม่ได้เห็นชอบเลยค่ะคุณก็ใส่เข้าไปดิ 250,000 เนี่ย 250,000 คุณใส่เข้าไปแล้วก็ให้ประชาชนจำนวนนั้นน่ะ50ล้านคนเนี่ยไปคนละ 5,000 ไปส่วนนึงก่อนอ่าเข้าใจค่ะจ่ายเมื่อไหร่จ่ายเมษาปี67เนี่ยเอาไปก่อนค่ะเพื่อเร็วกว่าที่คุณคิดด้วยแล้วก็เพื่อให้ได้ทำโครงการจริงๆมันปรับนิดหน่อยถ้าทำอย่างท่านเนี่ยมีโอกาสทำได้เลยทำอย่างออกพระราชบัญญัติกู้เงินเนี่ยนะเห็นรัฐบาลบอกว่านู่นได้เดิมพฤษภาปี67ใช่ค่ะพฤษภาอันนี้มีข้อสมมติฐานว่าเขาไม่ได้ส่งรัฐสารรัฐธรรมนูญนะถ้าส่งสารรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ถึงวันนั้นค้างเติ่งถ้าส่งสารรัฐธรรมนูญเขามีคนประเมินแล้วส่งสารรัฐธรรมนูญก็ปีมกราคม68ค่ะสมมติว่าศาลเห็นชอบนะค่ะ68เลยมกราคม68อันนี้เมษายน67แต่นี่อีก 250,000 ล้านก็ใส่ในงบประมาณปีต่อไปปีต่อไปเขาเรียกงบประมาณปี2568ยังไม่ได้เข้าสภาเลยใช่ไหมคะงบประมาณอันนี้ต้องทำละตรงนี้ต้องทำละต้องเริ่มเพราะว่างบประมาณปี67นี่มันช้าช้ามากเพราะว่ารัฐบาลเพิ่งตั้งรัฐบาล68เนี่ยนะงบประมาณ67จะอนุมัติเมษายน67ค่ะงบประมาณ68จะอนุมัติตุลาค่ะ67นะค่ะปีเดียวกันเลยปีเดียวกันเพราะนั้นอีกคนละ 5,000 ก็ห่างกัน5เดือนก็ดีค่ะก็เร็วกว่าไอ้เมื่อกี้นี้เร็วกว่าไอ้พรบซึ่งจะมกรานู่นแล้วไม่รู้ได้ไม่ได้แล้วถ้าเกิดไม่ได้ถ้าเกิดต้องไปให้ไม่ได้ประชาชนก็จะไม่ได้อดเลยคืออันนี้ก็ต้องฝากไม่ได้ประชาชนก็จะเอาเรื่องเขาไม่ยอมแล้วก็นอกจากประชาชนจะเอาเรื่องแล้วจะมีคนไปร้องว่าคุณเนี่ยเป็นรัฐบาลที่หาเสียงหรือว่าพรรคการเมืองคุณหาเสียงเอาไว้แบบนี้แล้วคุณไม่ทำคุณก็ผิดอีกอ่ะไม่ใช่เขาไม่ทำแต่เขาทำไม่ได้ก็เขาจะไปร้องอย่างนี้ไงอาจจะผิดอาจจะถูกฟ้องปุ๊บครม.ต้องไปขึ้นศาลใช่ใช่ไปขึ้นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาที่ทำไมกันใหญ่ทั้งครม.เลยก็เนี่ยอันนี้ก็เข้าใจว่าพรรคเพื่อไทยเองก็น่าจะรู้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นท่านแนะนำให้อันนี้เขาก็ควรจะทราบกันน่ะค่ะแต่นี่คือเหตุผลที่พรรคอื่นๆน่ะคอรมอลไม่เอามาพูดอะไรนะกลัวโดนไปด้วยค่ะอ๋อไม่ทั้งขัดขวางแล้วก็ไม่ทั้งสนับสนุนตอนเข้าคอรมอลก็ไปจะขอลาป่วยกันเพราะฉะนั้นต้องให้ผ่านงบประมาณอย่างเดียวค่ะไม่ใช่อย่างเดียวเป็นข้อเสนอปลอดภัยที่สุดเป็นข้อเสนอแต่นี้เขาก็แล้วงบประมาณปี67เนี่ยใส่เข้าไปแล้วนะ 130,000 ล้านก็เหลืออีก 120,000 ล้านที่จะต้องเติมเข้าไปก็ไปตัดงบตรงนู้นตรงนี้สิใช่มาใส่ตรงนี้ก็ได้ทีนี้แล้วกระทรวงก็ยอมเฉือนเนื้อตัวเองไปหน่อยนึงตอนสมัยคุณยิ่งลักษณ์อ่ะที่มีเข้ามาปุ๊บน้ำท่วมอ่ะคุณยิ่งลักษณ์ตอนนั้นงบประมาณก็ประมาณ3ล้านล้านอ่ะท่านยิ่งลักษณ์ตัดกระทรวงละ 10% น่ะได้ 300,000 ล้านที่ไปแก้ไขน้ำท่วมไงก็อันเนี้ยเมื่อกี้นี้ก็คืออาจารย์ถ้าสมมุตินะคะว่าที่อาจารย์บอกว่าก็คือจ่ายเป็น2ครั้งเนี่ยอันเนี้ยแล้วก็จะมีคนไปร้องได้ไหมหมายถึงมันไปร้องว่ามันไม่เร่งด่วนนโยบายในงบประมาณไม่มีไม่ได้ไปร้องว่าไม่เร่งด่วนแล้วก็ไม่ดำรงไว้ซึ่งวินัยการเงินการคลังไม่มีเหตุผลก็คือมันอยู่ในงบประมาณอยู่ในงบประมาณแล้วมันเป็นกฎหมายงบมันคนละกฎหมายอันนี้ผ่านไอ้นั่นมันกฎหมายอะไรนะความยั่งยืนทางการเงินการคลังมันคนละกฎหมายคนละอันใช่ไหมคะเขาบอกว่าคุณจะออกกฎหมายอะไรที่ไม่ใช่งบกฎหมายงบประมาณอ่ะมันจะต้องจำเป็นเร่งด่วนนะค่ะมันจะต้องรักษาวินัยการเงินการคลังสมัยนายกยิ่งลักษณ์ที่คุณชัดชาติไปออกกฎหมายที่จะทำระบบรถไฟฟ้าภายใน2020สองล้านล้านก็ตกไงใช่ศาลก็บอกว่าเอ้ยมันไม่เร่งด่วนไม่จำเป็นคุณไปทำถนนให้ดีๆก่อนถนนลูกรังให้เป็นลาดยางก่อนให้ประเทศหมดดินลูกรังก่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าใจกันเนี่ยตอนนี้เขาก็ว่าไม่เร่งด่วนคุณไม่ออกแต่ว่าก็คือเคสคล้ายกันเลยนะฮะ
ไอ้นั่นยังจำเป็นมากกว่าไอ้ตรงนี้นะใช่ไอ้นี่เขาจะไปอ้างอันที่สองคุณกู้มาแจกเพราะว่าไอ้นั่นกู้มาลงทุนก็มานี่เจตนาคือกู้มาเพื่อให้เงินมันหมุนเวียนเพิ่มขึ้นให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีเพิ่มขึ้นต้องให้ประชาชนมาลงทุนนะไม่ใช่ไปกินหมดใช่ไม่ได้ค่ะตอนนี้ก็มาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าในที่สุดเนี่ยต้องทำอย่างเงี้ยต้องใส่ในงบประมาณ2ปีต่อเนื่องอาจารย์แล้วก็ปีละ200เห็นด้วยเลยค่ะอาจารย์โดนร้องเรียนด้วยอาจารย์คะถามนิดนึงอันนี้เป็นความเขาเรียกอะไรนะเป็นประชาชนฝากมาถามก็แล้วกันว่าสรุปนะฮะนโยบายเนี้ยสุดท้ายจะได้ทำไหมเป็นผมทำทำได้ทำไม่ทำได้ไงไม่ทำไปบอกเขาไว้ไม่ทำได้เหรอคือตอนนี้ประชาชนเขากำลังงงตรงนี้ไงสับสนไงพี่บ้างที่มีบางคนเขาอยากได้ที่มีบางคนไปพูดว่าโอ้รัฐบาลจะหาทางลงให้คนโน้นค้านคนนี้ค้านใช่ใช่ก็บอกว่ามันไม่ได้มันไม่ได้คุณไปพูดแล้วคุณต้องทำแต่คนที่พูดเนี่ยเขาเป็นอีกฝ่ายหนึ่งอะใช่เขาพูดเลยเขาบอกว่าสุดท้ายเนี่ยนโยบายเนี่ยจะไม่มีคนไทยคนไหนได้เงินแม้แต่บาทเดียวแม้แต่คนเดียวซึ่งเป็นผมดำเขาพูดไปก็เราไม่ยอมก็แน่นอนค่ะเป็นผมดำต้องคือไม่ทำเนี่ยนะเสียหายคะแนนเสียหายใช่คืออันเนี้ยมันเป็นเหมือนคือนโยบายเนี่ยนะฮะเท่าที่มองก็คือมันเหมือนกับเป็นเดิมพันอะเป็นเดิมพันของเพื่อไทยเลยนะฮะแล้วอีกอย่างนึงก็คือเพื่อไทยเนี่ยถูกกล่าวหาว่าตระบัดสัตว์ถ้าตระบัดสัตว์มาเพื่อทำให้ประชาชนได้ตรงนี้ประชาชนก็จะไม่ว่าอะไรแน่นี่คือ อันนี้แต่ถ้าเกิดทำไม่ได้เนี่ยก็คือหมดเลยหมดเลยอันนี้คุณป้อมพูดถูกเลยนะนี่คือจุดที่สำคัญก็คือว่าคือรัฐบาลไปบอกประชาชนอย่างนี้แล้วประชาชนชอบ40ล้านคนแล้วก็ตอนแรกก็ไปเปลี่ยนขั้วมาเนี่ยมันก็เสียคะแนนไปเยอะแยะแล้วนะเสียคะแนนไม่เปลี่ยนแล้วอันนี้คุณก็ต้องทำเพื่อให้คะแนนมันกลับมาเพื่อให้รู้สึกว่าเนี่ยฉันอุตส่าห์ทำอย่างนี้เพื่อให้พวกคุณได้อย่างนี้อะไรแบบนี้ก็สรุปก็คือทำได้นะคะแต่ต้องทำตามต้องทำด้วยนะต้องปรับแล้วก็ถ้าปรับให้มันดีหน่อยประเทศก็จะเจริญแล้วก็การปรับให้ไปลงทุนไปส่งลูกเรียนหนังสือไปคืนหนี้อะไรได้เนี่ยประเทศมันก็จะกลับมาเจริญเพราะว่าไอ้พวกนี้ทั้งหลายเนี่ยไปใช้แล้วมันอยู่นะลูกเก่งขึ้นนะไปปรับปรุงร้านตัวเองของมันอยู่นะมันอยู่ไปนานๆมันก็เรียกว่าโครงสร้างบริการพื้นฐานแต่ว่ามันเป็นขนาดเล็กมากขนาดก็เรียกว่าขนาดไมโครเลยนะมันทำแต่ละบ้านไม่ใช่ไปสร้างอะไรใหญ่ๆโดยรัฐบาลอลังการมากมากค่ะเช่นสมมติรัฐบาลไปสร้างนิคมอุตสาหกรรมใหญ่ๆเนี่ยมีคนเขาบอกให้ไปทำงั้นดีกว่านะ ปัญหาคือคอร์รัปชันมันเยอะนะใช่ถูกต้องไอ้สร้างใหญ่ๆเนี่ยคนมันก็ติดต่อไอ้คนจ่ายเงินใช่ไหมโน่นนี่นั่นเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นนี่คือปัญหาเปอร์เซ็นต์แต่นี่สร้างเล็กๆเนี่ยแล้วเงินถึงมือประชาชนจ่ายเองมันก็ไม่มีคอร์รัปชันนะใครจะคอร์รัปชันตัวเอง แล้วมันก็จะมีมันจะคล้ายๆกับสมัยคุณนายกทักษิณทำโครงการ SML กองทุนหมู่บ้านแล้วก็ OTOP เนี่ยไอ้อย่างเงี้ยไปส่งเสริมให้มีการผลิตมีอะไรขึ้นคือเอาเครื่องไม้เครื่องมือไปให้เขาทำมาหากินใช่ใช่ไม่ได้ไปเอากับข้าวไปให้เขาแล้วก็จบมาเพราะนั้นในกรณีเนี้ย ถ้าเอาเงินไปให้เขาหาเครื่องไม้เครื่องมือทำมาหากินมันก็จะดีขึ้นเทียบกับเอาเงินไปเขากินนี่แหละมันเป็นคำถามที่ว่าแล้ว6เดือนหลังจากนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นผมว่าต้องทำตำนองนี้แหละเดี๋ยวมันอันนี้อาจจะเป็นเหตุหนึ่งนะที่เขาไม่ไปถามกฤษฎีกาคือเพราะว่ากลัวว่าตีความไม่ได้แล้วมันไปไม่ได้มันเสียเวลาด้วยแล้วคุณไปถามว่าผมออกพระราชบัญญัติงบประมาณกู้5แสนล้านได้ไหมก็เขียนไปถามเขาก็อีก3เดือนคิดไปยิ่งช้าไปใหญ่ค่ะมันติดเยอะมันติดเยอะค่ะอาจารย์ครับแล้วโดยหลักๆแล้วดูมันจะไม่ได้ด้วยไม่เราเคยได้ยินทางรัฐบาลพูดอยู่ครั้งหนึ่งนะคะว่าจะไปตัดก็ประมาณแต่ละกระทรวงเนี่ยที่มันไม่จำเป็นที่มันเกินเนี่ยไม่ตอนหลังนี่เนี่ยค่ะตอนที่กำลังมีปัญหาคือเขาเรียกว่าเอามารวมกันไปล้วงเอาไปล้วงเอาแต่ละกระทรวงจะทำได้ไหมแต่ละกระทรวงจะยอมจะยอมไหมแต่ก็เป็นหน้าที่ของ
นายกไงนายกใช่ไหมครับว่าสามารถทำได้เหรอสมัยคุณยิ่งรักอย่างที่ท่านบอกเพราะฉะนั้นแนวทางนี้น่าจะทำได้อาจารย์คะจะได้เร็วกว่าที่จะเป็นพระราชบัญญัติอีกนะคะมีคำถามหนึ่งก็คือในกรณีที่ถ้าสมมติเนี่ยนะคะการที่จะตีตกนโยบายอันเนี้ยในขั้นกฤษฎีกาทำได้ไหมสุดท้ายแล้วใครกฤษฎีกาเขาไม่เกี่ยวเขาไม่บอกเขาไม่บอกหรอกเขาจะหาเรื่องใส่ตัวไปทำไมโอ้คนนี้มาเอามาขวางแล้วทีนี้ถึงขอแล้วก็ไม่ตกหรอกเพราะคนเขาถามคืออย่างเงี้ยประชาชน40ล้านคนเขาจะเอางี้คุณเอาเรือไปขวางคนก็เกลียดคุณไป50ล้านคนนะ50ล้านคนทีนี้มีอีกอันนึงก็คือผมเรียนนะถ้าผมเป็นพรรคฝ่ายค้านนะผมยังไม่พูดอันนี้ผมต้องส่งเสริมให้มีการจ่าย50ล้านคนคนละหมื่นผมอย่าเอาเรือไปขวางอันนี้เขายังคิดไม่ทันเขายังเด็กอยู่จริงจริงเขายังเด็กอยู่นี่บางคนคิดอย่างนั้นเหมือนกันไปอ้างนู่นอ้างนี้อ้างติดนู่นติดนี่ก็คุณขวางผลประโยชน์ของประชาชนนะประชาชนก็จำคุณได้ใช่แล้วก็ใน14ล้านเสียงเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีใครไม่เอานะเขาก็ยังต้องการเห็นบางพรรคที่เป็นผู้ใหญ่หน่อยไหมที่ฝ่ายค้านก็ไม่มาเขาไม่ยุ่งเลยเขารู้มีแต่พักเด็กเลยค่ะออกได้ทุกวันเขาเรียกว่าเขารู้ยุ่งกว่าทุกวันค่ะทีนี้เขายังเด็กอยู่อ่ะแล้วเขาก็มีความสามารถนะแต่ยังเด็กอยู่ค่ะทีนี้คำถามเนี่ยนะอาจารย์คืออันนี้ถามด้วยตัวเองก็คือในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าสมมติจะมีการล้มโครงการนี้ใครหรือหน่วยงานไหนทำได้ศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่าเข้าสภาเนี่ยสภาก็ต้องโหวตให้ถูกไหมสภาก็คือเป็นพรรคร่วมเขาต้องให้อยู่แล้วว่าเป็นรัฐบาลได้กันคือจะมีพรรคร่วมรัฐบาลพรรคไหนบอกไม่ได้คุณมีกี่เสียงคราวหน้าคุณจะเหลือกี่เสียงใช่ไหมแต่พอมาถึงวุฒิถ้าวุฒิคงผ่านวุฒิก็มีเก่งๆอยู่สัก15-20คนที่ไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านก็เหมือนก็กลับมาที่สภามันก็โหวตได้อยู่แล้วเรามีใช่แต่จะมีนักร้องไงต้องมีมีนักร้องสรุปแล้วที่ท่านแนะนำก็คือแต่นี่ศาลรัฐธรรมนูญเขาไม่ต้องการเสียงประชาชนเขาไม่เกี่ยวเขาบอกว่ามันไม่ได้เขาตามที่ว่าได้ไม่ได้เอาละค่ะเราคิดในทางที่มีปัญหามาเยอะแล้วตอนนี้ทำยังไงที่จะให้ได้จะทำไงที่จะแนะนำให้รัฐบาลสามารถทำโครงการนี้ให้ได้เนี่ยเพราะประชาชนรอแน่นอนผมแนะนำผ่านนิวส์24เนี่ยกับอาจารย์ป้อมกับอาจารย์เป้าเนี่ยทำอย่างที่ว่าได้ก็คือเอาเงินแล้วก็จะทุกไม่มีใครมีปัญหาเลยนะตัดจากกระทรวงไม่ต้องตัดขนาดนั้นนายกใส่ไปแล้ว 130,000 ล้านหรืออาจารย์แนะนำแล้วอาจารย์แนะนำว่าให้จ่ายเป็นปีงบประมาณละครึ่งปีละ 250,000 ทีนี้อาจารย์คะถ้าสมมติว่าจะต้องคืออย่างนี้นะถ้าไปตัดงบประมาณกระทรวงเนี่ยมันจะมีปัญหานี่คือเขาจะคืออันที่หนึ่งมันจะไม่ฟื้นเศรษฐกิจได้ดีนะเป็นเพราะคุณไปลดรายจ่ายตรงนี้เพื่อเอามาจ่ายตรงนี้จับบวกกันมันก็เท่าเดิมอะไอ้ตรงนี้ก็ไม่ได้จ่ายเศรษฐกิจตรงนี้มันก็หดตัวลงแต่จริงๆหลายปีมานี่ทุกกระทรวงก็ไม่ได้งบประมาณเต็มร้อยกันอยู่แล้วโดนจบโดนเพราะเศรษฐกิจของชาติไม่เจริญเพราะนั้นพอเรามาเป็นรัฐบาลด้วยอะไรด้วยตอนนี้ถ้าเป็นผมทำผมก็เพิ่มงบมารายจ่ายมากขึ้นหน่อยค่ะเกลี่ยปีนี้3,408,000ใช่ไหมก็เพิ่มอีก100,000ก็เป็น3,508,000เพื่อก็ใส่เป็นในงบประมาณก็ได้แล้วค่ะปีหน้าสมมติเขาสำนักงบประมาณเสนอมาเท่าไหร่อ่ะผมก็เพิ่มไปอีกสัก 200,000 ทำอย่างนี้ก็ไม่ต้องเสี่ยงไม่เสี่ยงอะไรเลยเพราะมันเป็นงบประมาณงบประมาณแปลว่าเอาเงินรวมๆๆๆอย่างนี้ประชาชนมีความหวังแล้วงบประมาณเนี่ยแปลว่าเอาเงินภาษีรวมๆๆกันเนี่ยมาทำตามนโยบายรัฐบาลมีคำถามนโยบายเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องว่าเอ้ยเร่งด่วนมั้ยไม่มันเป็นนโยบายรัฐบาลเขาต้องคือแล้วก็เป็นงบประมาณเขาก็ต้องมีงบประมาณทุกปีอยู่แล้วอาจารย์ครับมาถึงอีกคำถามหนึ่งคำถามนี้ก็คือถ้าเพื่อไทยหรือรัฐบาลจะทำตามที่อาจารย์แนะนำเนี่ยเขาควรไปบอกกับประชาชนยังไงอธิบายประชาชนยังไงถูกไหมเขาบอกตามที่ผมพูดไปเพราะว่าอย่างนี้พูดไป5ข้อเนี่ยรู้แต่ว่าเท่าที่ฟังเนี่ยถ้าเกิดว่าปล่อยให้เป็นพรบเนี่ยค่ะมันจะต้องมันไปไม่รอดมันไม่รอดมันจะผ่านสภาเอาพอผ่านเสร็จปุ๊บสมมติผ่านอ้าวมีคนแล้วทำทำได้เลยก็ไม่ได้ช้าเป็นมกราแล้วที่จะได้ใช้67ที่ไปใช้68ต่างเข้าไปอีกดังนั้นทำอย่างนี้ปลอดภัยแล้วได้ใช้แน่นอนก็ฝาก
แล้วก็โอกาสที่จะจะไปขึ้นศาลทั้งครม.ก็น้อยก็น้อยเก็ทเลยค่ะนี่เข้าใจเลยเข้าใจเลยถ้าทำแบบนี้มีโอกาสได้แต่ทีนี้ที่เป็นห่วงเนี่ยผมยังสงสัยว่าครม.จะโหวตให้เปล่าสมมติเนี่ยๆๆนะเอาเขาทุกคนก็กลัวมีความผิดไง5แสนล้านเนี่ยต้องเอาเข้าครม.นี่ยังไม่ได้เข้าเลยนะเนี่ยค่ะเพราะว่ายังไม่มีอะไรสักอย่างก็ทุกคนเขาก็กลัวมีความผิดร่วมคือนายกท่านแถลงเนี่ยคล้ายๆไปประชุมมาแล้วยังไม่ได้สรุปอะไรว่าวันนั้นคนค้านก็เยอะนะคนค้านหน่วยงานประจำแบงค์ชาติวันที่ไปประชุมกับค้านขนาดด้วยว่าให้ลงให้เขียนลงไปด้วยนะว่าผมไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเพราะว่าขึ้นศาลมันจะได้มีอันนี้อยู่กลัวจะโดนกลัวจะโดนตอนนี้แล้วกูก็มาประกาศแล้วคนอ้าวกฤษฎีกาไปดูกฤษฎีกาดูอะไรดูไม่มีอะไรให้ดูใช่ไหมก็เพราะไม่มีใครยื่นไปที่กฤษฎีกาก็รัฐบาลยังไม่ได้ยื่นเนาะรัฐบาลก็ไม่แน่ใจว่าจะเขียนยังไงเอายังไงดีที่จะให้มันทั้งหมดเนี่ยคุณยังไม่ได้เข้าครม.เลยนะใช่คือสมมติคุณกู้คุณเข้าครม.จะกู้นี่ 500,000 ล้านเอาไปทำงี้นะแล้วถึงจะให้กฤษฎีกาดูความจริงอ่ะค่ะต้องเข้าครม.ก่อนต้องเข้าครม.ก่อนถึงจะยื่นไอ้ตอนนี้ไปยื่นเนี่ยใครไปยื่นผมไม่แน่ใจรัฐมนตรีช่วยไปยื่นได้เหรอมันไม่ใช่รัฐบาลหรือนายกไปยื่นคนเดียวโดยไม่เกี่ยวกับครม.ไม่เข้าครม.ใช่นายกโดนคนเดียวไหมก็มีครั้งหนึ่งนะมีครั้งหนึ่งเขาบอกให้นายกไปยื่นคนเดียวนายกโดนคนเดียวเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องเหมืองที่จังหวัดไหนอ่ะเมืองทองอัครราชหรือเปล่าใช่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 คือนายกเขาจะเอาเข้าครม.ใช่ไหมว่าจะห้ามนี่ดำอ่ะจะยกเลิกก็มีคนไปบอกว่านายกไปไปยื่นคนเดียวเลยไปยื่นคนเดียวแล้วก็ไปถูกฟ้องเลยนายกเดินมือคนเดียวเลยฟ้องคนแล้วก็โดนฟ้องคนเดียวไงโดนฟ้องคนเดียวอยู่แล้วก็เขาก็มาเขาว่ามาเจรจามาอะไรเนี่ยก็คือว่าให้สัมปทานก็มากขึ้นเลยอย่างเงี้ยอันนี้จะยังไงก็เสียผลประโยชน์ไม่ใช่นายกไปยื่นคนเดียวอีกแล้วอันนี้ต้องคิดดูนายกก็ต้องคิดให้หนักนะจะไปยื่นคนเดียวไหมไอ้นายกสั่งด้วยคำพูดเนี่ยเขาไม่ตอบอ่ะไม่ตอบเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องคิดกันให้ดีๆนะคะก็เป็นห่วงพรรคเพื่อไทยแล้วก็ผมยังเป็นห่วงว่าเข้าครม.เนี่ยครม.จะลาการประชุมเท่าไหร่เพราะเสียงไม่ครบก็ต้องล้มไปกันอีกเพราะว่าถ้าคุณยกมือเนี่ยนะก็คนไปฟ้องคุณนะว่ามันไม่เร่งด่วนผิดก็ต้องผิดกันหมดมันผิดไอ้พระราชบัญญัติไอ้ความมั่นคงทางการคลังอะไรแล้วเขาก็ไปฟ้องคุณใช่ไหมคุณมี157ฟ้องคุณอูคุณมีเจตนาเราเว้นปฏิบัติหน้าที่โอ้โดนกันเยอะจะน่าจะโดนกันเยอะด้วยก็เป็นอีกหนึ่งนะฮะคำแนะนำนะฮะของท่านเราคิดว่าดร.สุชาติธาดาดำรงเวชค่ะที่เราคิดว่าถ้าทางรัฐบาลฟังท่านนะประชาชนได้แน่นอนได้แน่นอนเราได้เร็วกว่าที่จะต้องไปทำพรบต้องไปผ่านแล้ววันนี้ที่สำคัญมันมาถึงจุดที่ประชาชนบอกว่าเอาเขาจะทำยังไงก็ได้ขอให้ฉันได้ก็แล้วกันมันก็จะง่ายประชาชนรอค่ะเพราะว่าทีมงานเราเนี่ยให้ได้อยู่ได้ไปสอบถามประชาชนแล้วทุกคนอยากได้หมดเลยอยากได้คนไหนมาคัดค้านโดนอย่างที่ท่านว่าน่ะถ้าท่านเป็นฝ่ายค้านผมก็จะไม่คัดค้านยุส่งไปเลยเพราะว่าแล้วก็ไปเล่นตลกรัฐบาลผมเนี่ยผมเป็นตลกหลังยุส่งรีบออกพรบรีบออกเลยนะเดี๋ยวคุณไปโดนเองใช่พอคุณโดนยุบสภาฉันก็ได้ประโยชน์ไงใช่แต่นี่ผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญอ่ะผมว่าแนะนำว่าคุณใส่ในพระราชบัญญัติงบประมาณนั่นแหละไม่โดนแต่คุณรีบออกพรบก็โดนทีนี้วิธีที่จะมาอธิบายให้ประชาชนที่จะเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ต้องคิดเยอะๆนะก็ต้องฟังท่านนี่แหละค่ะก็ใช่ไงแต่ว่าประชาชนอธิบายแบบนี้ไอ้เราอ่ะเข้าใจอาจารย์เมาก็แต่ว่าประชาชนก็จะมีความรู้สึกคือพวกที่โจมตีก็บอกว่าเห็นไหมเอาอีกแล้วตระบัดสัตว์อีกแล้วอย่างเงี้ยสำคัญไอ้พวกโจมตีมันก็มีอยู่ก็หยิบมือเดียวค่ะประชาชนส่วนใหญ่ต้องการได้ที่ถูกกล่าวหาบ่อยๆเพราะว่านายกไม่เคยมีเวลาคือท่านเดินสายทำหลายอย่างดังนั้นบางทีพูดออกมามันไม่ได้เรียบร้อยยังไม่ตกผลึกมาเรียบร้อยยังไม่ทันประชุมตกผลึกทำความคิดอะไรเลยบ่อยๆถ้าผมแนะนำนายกก็ต้องแยกเรื่องออกไปดังนั้นจะมีคนว่าทุกวันเอ๊ะคุณพูดอย่างนี้นั่นผิดกฎหมายนั่นผิดกฎหมายนี่ตอนนี้เราก็อยากให้ทำมีเรื่องใหม่ที่พูดเรื่อง
ตำรวจคือคนก็บอกแล้วไอ้คุณไปยุ่งอย่างนี้คุณผิดนะคือไปพูดอย่างนี้คือมันเป็นกลายเป็นว่าบางทีพูดไปใช้เส้นสายไม่คิดว่าข่าวนี้จะออกไปข้างนอกแต่ว่านักข่าวก็อยู่ในนักข่าวได้ไม่หมดไม่ทันก็ท่านก็ไอ้นี่เลยนะก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วคือจริงๆอ่ะเจตนาของท่านก็คืออยากจะบอกว่าไม่ได้หรอกไม่มีไม่ได้ฝากใครแล้วไม่มีใครได้หรอกเรื่องฝากเรื่องอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของประจำอยู่แล้วตำรวจทหารเนี่ยโอ๊ยแต่มันตอนนี้ฝากกันจริงๆตอนนี้ท่านก็ไม่ให้สัมภาษณ์ผมก็ดูว่าดีแต่ว่ามันมีดิจิทัลฟุตพริ้นท์ที่ถ่ายไว้คุณพูดอยู่ถูกต้องอันนี้ต้องระวังนิดเดียวแล้วเขาก็ชอบไปตัดเอาไอ้อย่างเช่นที่มีการไม่กู้แล้วยังไงเราก็ไม่กู้แล้วสุดท้ายมากู้เนี่ยเขาก็เอามาเต็มไม่หมดเลยต้องทุกรายการใหญ่ๆใช่ออกมาบอกเออไม่ต้องกู้ครับไม่ต้องกู้ครับอะไรเขาก็ออกมาเทียบกันฝ่ายตรงกันข้ามตอนนี้มันไม่ค่อยเหนื่อยอ่ะเพราะว่าเราไปสร้างประเด็นให้มันทุกวันมีไม่เป็นไรตบัดสัตว์บ้างนิดหน่อยนะคะแต่ว่าประชาชนได้ประโยชน์เราทำไปเลยนะคะมันไม่ได้ตบัดสัตว์หรอกคือความจริงก็เป็นเรื่องที่เป็นรัฐบาลก็ต้องทำอะไรให้มันรอบครอบอยู่แล้วผมว่านายกที่เขาทำตัวแล้วได้เยี่ยมคือพลเอกเปรมนะท่านไม่พูดอะไรเลยเงียบไปก่อนให้ที่ปรึกษาพูดนั่นไอ้นี่พูดถึงไอ้เรื่องของคนนี้ไม่รู้จะเอาเกี่ยวไม่รู้จะเอาข่าวอะไรวันนี้เพราะฉะนั้นพูดทุกเรื่องไม่ได้เขาก็ยืนเขาก็ได้เขายืนทำมึนเลยนะเพราะว่าเขาไม่ต้องไปเผชิญกับอะไรก็ได้แต่ถ้าพูดเยอะๆก็จะมีข้อจำกัดมันจะเป็นอย่างนี้ยิ่งพูดเยอะเท่าไหร่ยิ่งมีชายาเตมีใบนี่ใช้ได้จริงเพราะว่าผลงานอะไรก็ตามแม้ไม่พูดก็เป็นผลงานของนายกทั้งนั้นไม่จำเป็นต้องไปพูดใช่ไหมคุณชนก็พูดมาเยอะนะยังไม่ได้รับงานได้รับรายงานเราต้องยึดมั่นในหลักการไม่ต้องอธิบายโดยว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดอย่าไปยังไม่ได้รับรายงานก็แกหลีกภัยแกหลีกภัยถ้าคนอื่นพูดเยอะๆก็มีโอกาสลงแต่ฟังท่านพูดวันนี้นะเรามีความหวังว่าเราได้เงินแน่นอนแล้วมีความหวังแบบเขาเรียกอะไรนะมั่นคงอ่ะคือถ้าทำตามนี้ก็ทำตามนี้ได้แน่นอนได้มั่นคงได้แน่นอนได้เร็วด้วยนะคะอันนี้เป็นคำแนะนำได้เร็วแล้วก็ส่งลูกไปเลี้ยงสื่อได้คืนนี่ได้หลายอย่างเปิดร้านขายของได้ซ่อมร้านได้เพราะคนไทยเราเนี่ยไม่มีหรอกค่ะที่จะมีพ่อแม่สองคนก็ต้องมีปู่ย่าตายายลูกหลานอายุยิ่ง16ปีขึ้นไปบ้านอาจารย์ป้าเกือบ10คนนะคะผู้สบายเลยจริงแสนกว่าได้แสนได้สบายทั้งหลังได้เปิดอะไรอ่ะฮะทีวีช่องใหม่มั้ยแต่คนไหนก็เหมือนทีวีช่องใหม่นะท่านไม่เราก็มีทีวีอยู่แล้วก็ไปทำอะไรมาขายนี่เป้าครับนี่ก็ไม่ได้ไงกำลังคิดเลยนะไม่ได้ไม่คุณป้อมเราสามารถทำร้านได้ในทีวีเราได้นะเราขายของได้ก็คนนั้นทำซะรวยเลยเขาพูดเก่งใช่ไหมคะชื่ออะไรนะที่ผู้หญิงที่พูดพิมรีพายทำรวยเลยเราเป็นเศรษฐีเลยอันนั้นเขายังเป็นประชาชนธรรมดาแต่ของเราเป็นทีวีที่ประชาชนเราดูเยอะแล้วนี่ผมว่าทำรวยที่สุดคือกองสุ่มในสุ่มมันมีอะไรไม่รู้แต่ขายตรงนี้แล้วกฎหมายก็เอาผิดยากด้วยเรามาปรึกษากันทำทีวีดิจิตอลดีไหมคะเพราะว่าคนไทยเนี่ยนะคนไทยเขาชอบเสี่ยงชอบเสี่ยงชอบเขาเรียกว่าชอบชิงโชคก็ดูที่ลอตเตอรี่เพิ่มเท่าไหร่ก็ไม่พอขายห้องเนี่ยมันจะสีสดใสใหม่เอี่ยมคนจะมาออกเต็มไปหมดเลยนะรวมทั้งไอห้างอิมพีเรียลทั้งห้างเลยนะคนจะมาจองที่ขายเลยแนวคิดท่านดีมากเลยต้องเชิญท่านมาบอกเจ้าของหน่อยนะบอกคุณสงครามหน่อยตอนนี้มันถึงช่วงหาเงินแล้วไงมันต้องหาคุณป้อมนี่เกิดไอเดียใหม่เลยนะคะเนี่ยทีวีดิจิตอลต้นวอลเล็ตเลยได้เลยยื่นอะไรมาขายแล้วมีไอ้นี่เรียบร้อยส่งผ่านเดี๋ยวนี้ต้องเป็นส่งมันมีบริษัทส่งอยู่แล้วนี่เขาไปรับถึงบ้านเลยอาจารย์เขาก็ไปรับถึงบ้านเราเลยถ้าเกิดว่าเรามีจำนวนอ่ะเขาไปรับเราที่บ้านเลยอย่างตัวพ่อเมงเนี่ยมันก็ไลฟ์สดขายของนะฮะแล้วเราก็ไม่ต้องไปทำเองที่บ้านหรอกเราไปจ้างคนต่อไปทำใช่แล้วก็นั่งเฉยๆเนี่ยยกโทรศัพท์เนี่ยย่อเรานะย่อเราสมัยนี้จะทำอะไรสักอย่างนึงโทรศัพท์ก็ไม่ต้องมีทุนด้วยนะเพราะว่าเราจ่ายเขาที่หลังเอามาขายก่อนผมเห็นมีคนไปหลอกบางคนเยอะโอ้จะสั่งข้าวผัดเท่าไหร่นะแสนกล่องเนี่ยไอ้คนโอ้โหแย่งกันน้ำใหญ่แล้วนะไอ้คนสั่งไปหลอกเขาก็แย่งเงินเห็นอยู่หลายอันแต่อย่างเราถ้าเราจะเปิดทีวีดิจิตอลนะ
อาจจะเชิญท่านมาเป็นที่ปรึกษานะคะทีวีดิจิตอลนะก็นี่ถ้าอันนี้ยังไม่พร้อมกันนี่เลยอันนี้ทีวีดิจิตอลอยู่ในนี้ยิ่งกว่าดิจิตอลอยู่ตรงนี้เองใช่นั่งอยู่คนเดียวเลยนะเนี่ยตั้งแล้วก็พูดเนี่ยก็เดี๋ยวนี้อย่างสั่งเลยขายของอะไรขยันเราจะทำธุรกรรมทางการเงินเราก็ไม่ต้องไปแบงค์แล้วเดี๋ยวนี้เราที่แบงค์เราอยู่ในนี้ขายตั้งแต่ไอ้สับทั่วไปไม้จิ้มฟันถึงเรือลบเลยก็ได้สักกระเบือยันเรือลบยันเรือลบเลยภาษาโบราณว่าเรือลบนี่จะเอาเครื่องเยอรมันหรือเครื่องจีนเนี่ยยังมีจะเอาแบบไหนก็มีจะเอาแต่เรือหรือจะเอาแบบไม่มีเครื่องยนต์ด้วยหรือจะเปลี่ยนเป็นเรือเปลี่ยนจากเรือดำน้ำมาเป็นเรือฟริเกตนั่นกำลังเป็นปัญหาเยอะเห็นทางกองทัพเรือก็ออกมาแถลงการอยู่นะคะเรื่องนี้แต่กองทัพเรือก็อยากได้ฟรีเกตแล้วเราจะได้อะไรกองทัพเรือเขาอยากได้ฟรีเกตเขาไม่ได้อยากได้เรือดำน้ำไม่ได้ง่ายๆหรอกของมันซื้อไปแล้วเงินจ่ายไปแล้วก็เราต้องยอมไงเราทำสัญญาไปแล้วไม่ก็คือสัญญาไปแล้วเรือดำน้ำเขาก็มีอยู่แล้วเขาทำจะเสร็จอยู่แล้วแค่ใส่เครื่องมันว่าใส่เครื่องมาแล้วคนไทยจะกล้าเสี่ยงไปอยู่ในเรือดำน้ำไหมคะไอ้ที่เขามาพูดเนี่ยมันเหมือนง่ายๆนะแต่ในที่สุดอ่ะต้องซื้อเรือดำน้ำก็ดูด้วยให้ผมเดานะแล้วก็จะไปขอกฤษฎีกาเอ้ยเปลี่ยนจากเครื่องเยอรมันเป็นเครื่องจีนอย่างนี้จะต้องทำยังไงบ้างถ้าเป็นเครื่องจีนเนี่ยเขาผลิตมาแล้วก็จะเอาไปที่ไหนแล้วเครื่องจีนใครจะกล้าใช้คะเนี่ยก็ไม่จีนนี่ก็เป็นอย่างนี้ก็ทิ้งไปเลยถ้าเกิดลงไปแล้วมันใช่เครื่องจีนนี่เป็นความรู้สึกใช่ไหมใช่ค่ะความรู้สึกจีนเก่งกว่าเทคโนโลยีเก่งหลายอย่างดีกว่าต้องให้เขาทดสอบมาให้เราให้ดีก่อนค่ะเราถึงใช้เครื่องนี้เครื่องยนต์นี่มันไม่ใช่เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวนี้จีนส่งพระอาทิตย์เทียมขึ้นไปเลย ยุโรปทำไม่ได้อ่ะจีนเร็วกว่าแล้วก็เขาส่งดาวเทียมขึ้นไปเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ไม่ต้องผ่านบริษัทแล้วไม่ต้องผ่านเครือข่ายแล้วโทรไปที่ดาวเทียมดาวเทียมก็ไม่เสียเงินด้วยนะโทรศัพท์เราเนี่ยถ้าลิงก์ดาวเทียมไม่เสียเงินก็เมื่อเช้านี้เห็นข่าวเขาบอกว่าเขาเอาดินที่ดวงจันทร์เนี่ยนะฮะมาทดลองปลูกต้นไม้แล้วขึ้นโดยการใส่สารอะไรสักอย่างหนึ่งลงไปอ่ะใช่เขาเก่งก็เนี่ยเขาเปลี่ยนทะเลทรายไปถึงขนาดนี้แล้วว่าเขาเปลี่ยนทะเลทรายในซินเจียงเนี่ยขึ้นต้นไม้ขึ้นเต็มไปหมดเลยเป็นทะเลทรายมันร่วนๆใช่ไหมเขาใส่สารอะไรให้มันเหนียวๆแล้วต้นไม้ก็ขึ้นได้ต้นไม้ต้องการก่อนใส่สารอาหารใส่อะไรเช่นไอ้อย่างอิสราเอลอ่ะทำไมเราเป็นประเทศเกษตรกรรมแต่คนไทยต้องไปปลูกไปเก็บองุ่นเก็บไอ้นู่นไอ้นี่ให้เขาคนไทยมากเลยนะเขาต้องเป็นทะเลทรายมาก่อนไงเจ็ดแปดหมื่นไม่เข้าใจค่ะแต่ว่าเขาทำอย่างมากก็ได้300 400เขาทำทะเลทรายให้มันเป็นไร่เป็นสวนได้ยังไงทั้งที่เราเนี่ยมีดินแล้วทำยังไงเราถึงพืชผลเราไม่เจริญเติบโตไม่อะไรเลยอะไรก็ปุ๋ยเคยเห็นไหมเขาสร้างเรือไปเลี้ยงปลาเอาไปนอนทะเลปลาไม่ต้องห่วงไม่ต้องไปจับไปแล้วเขาเลี้ยงปลาชนิดดีๆปลาแพงปลาแพงแต่นี่อะไรเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยแล้วก็ผมก็เพียงแต่ว่าผมเชื่อว่าไม่ใช่ง่ายจริงก็ไม่สุดท้ายแล้วคงจะได้เรือดำน้ำจีนเครื่องยนต์จีนใช่เพราะว่าเยอรมันเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนให้ลิขสิทธิ์จีนมาทำแล้วเขาก็ไม่ขายเขาที่ฟังอยู่เขาตอนแรกเลยเขาก็มีลิขสิทธิ์กันอยู่ประมาณนั้นเขาไม่ส่งคือในแง่ของการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยเราก็ต้องพึ่งพาจีนพร้อมกูนที่เป็นที่ใหญ่ตอนสีจิ้นผิงมาประชุมเอเปกปีที่แล้วอ่ะคุณประยุทธ์ยังจัดเลี้ยงวันเกิดภรรยาเลยจะมาร้องเพลงอ่ะอันนี้เราก็พยายามพึ่งพาคุณประยุทธ์แล้วมาดามอ่ะแล้วเอาใจค่ะและคุณนราพรอาจารย์นราพรแต่ตอนนี้ของจีนเนี่ยนี่พูดกันตามที่เราได้รับรู้กับตัวเองเลยอ่ะได้ประสบกับตัวเองเนี่ยมันมีของปลอมเยอะด้วยข้อสำคัญคือทำไงจะสกรีนของที่เข้ามาเนี่ยให้เป็นของจริงๆอย่างยุโรปเนี่ยของเราที่จะส่งไปยุโรปเนี่ยเขาจะมีการทดสอบใช่ไหมคะมีการอะไร QC ใช่ไหมคะตรวจว่าเป็นของจริงของดีของเราก็มีได้มาตรฐานหรือเปล่าป่ะของที่ได้มาจากจีนเนี่ยของเราก็มีค่ะ QC เนี่ยเราไปแอบซื้อมาแล้วมันก็กลายเป็นของปลอมแต่ว่ามันเกิดการคอร์รัปชันกันอะไรกันไงขั้นตอนบริโภคอ่ะยังมีเรียนแบบเยอะแยะ
แต่สินค้าขนาดใหญ่ขนาดนี้น่าจะยากยากอยู่แล้วเสื้อผ้าที่เราสั่งอ่ะสั่งทางออนไลน์เนี่ยปรากฏว่าไม่ใช่ของประเทศไทยเลยจีนเขามาโชว์จีนดังนั้นเลยค่ะซื้อมาจริงๆแล้วไม่ตรงปกถูกกว่าแล้วก็มันไม่สวยผ้ามันไม่ดีอ่ะค่ะไม่ตรงปกถูกมันก็ต้องมันจะดีไม่ตรงปกเท่าที่ราคาเราซื้อใช่ก็ทุกวันเนี้ยหัวเว่ยเนี่ยตอนนี้เทคโนโลยีของหัวเว่ยเนี่ยดีจริงๆแล้วนะอาจารย์เทคโนโลยีของหัวเว่ยตอนนี้มันพัฒนาไปถึงขั้นที่แบบว่าสูงกว่า Apple สูงกว่าอะไรแล้วแต่ว่าพวกนั้นน่ะมันราคาเป็นยังไงบ้างคะท่านไม่แพงไม่แพงถูกกว่าเยอะหัวเว่ยเนี่ยจะเป็นตอนนี้มันใช้ระบบของตะวันตกไม่ได้ค่ะเช่นเข้าไป Google ถ้าไปต่างประเทศ Google อะไรพวกนี้ Facebook ไม่ได้ใช่ไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลอเมริกาไปตัดอ๋อตัดไม่ยอมให้เขาใช้ก็กีดกันจริงๆมันคือกีดกันทางการค้าเลยแหละกีดกันแล้วเขาก็อ้างว่าแล้วก็จับสาวหัวเว่ยไปขังอยู่ตำนาน3ปีมั้งใช่คือไปคือระบบของหัวเว่ยมันไปขโมยข้อมูลของสหรัฐนะแต่มันไม่กล้าพูดไงเพราะว่าจีนนี่ฉลาดจริงๆไม่อาจารย์ป้าเขาไม่กล้าพูดว่าหัวเว่ยไปขโมยความลับเขาเพราะว่าเขาอายไงเขาเสียหน้าประเทศเขาโดนจีนไปเอาข้อมูลไงเขาก็เลยไม่บอกนี่ถ้าจะจีนเนี่ยจะรุ่งรุ่งเรืองมาก่อนยุโรปนะค่ะจีนเนี่ยเขาทำอะไรต่ออะไรได้หมดละสร้างเขื่อนอะไรคนแรกหมดละอเมริกายังไม่เกิดเลยค่ะใช่ใช่โอเคมันก็จะกลับมาละอนาคตจะแต่เสียอย่างเดียวว่าจะมีการอะไรอ่ะแบบหลอกลวงเยอะอ่ะก็เขาเป็นประเทศใหญ่ประชากรสินค้าบริโภคอ่ะค่ะก็ต้องระวังให้ดีก็คิดดูเขายอมลงทุนทุบหน้ามาขอทานบ้านเราทุบจริงๆนะนะเขาใช้น้ำกดทุบหน้าเขามาขอทานเขาใช้น้ำกดมีข่าวอยู่สองวันนี้นะคะนั่นคือคนเขาเรียกว่าอีกแบบนึงมั้งโอ้เขาทุบหน้าเลยเหรอใช่แล้วก็เขาใช้วิธีคือราดน้ำกดให้พิการหน้าเปลี่ยนไปเลยคือมันเป็นการค้ามนุษย์ก็เอาคนพวกนี้มาขอทานอ๋อไอ้คนทำอ่ะมันไม่ใช่คนขอทานมันไปจับคนมาจับคนมาแล้วก็มาเอาน้ำกดราดจีนเนี่ยเรื่องนี้เขาสารเขาต้องแก้ไขยังไงจีนนะเรื่องนี้ก็ไม่ได้ถูกมองให้ดีหรือยกระดับขึ้นเลยคือยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็พวกโทรศัพท์มาเนี่ยฮะคุณได้รางวัลนู้นรางวัลนี้อะไรคุณรับไปปุ๊บคอร์เซ็นเตอร์แปลกมากเลยอ่ะพอรับปุ๊บมันถ้าเรามีเงินอยู่เนี่ยมันดูดเงินไปได้เลยนี่โดนมาแล้วนะโดนมาแล้วเท่าไหร่นะก็คือมีเด็กที่ทำงานโทรมาเสียงอะไรเหมือนกันแล้วทักเราคุ้นเคยมากแล้วบอกยืมตังค์ยืม 20,000 แล้วบอกไม่มีแล้วให้ 2,000 เอาไปเลยเพราะว่าเด็กอ่ะเราก็รำคาญเขาปรากฏว่าเขาบอกว่าพรุ่งนี้ 10:00 เนี่ยจะโอนให้เราเราก็ดูแล้วไม่มีโทรไปกล้าเมื่อไหร่จะโอนให้ป้าบอกอะไรป้าเขาไม่รู้เรื่องคือมันใช้วิธีโทรหาเราเนี่ยสุ่มๆเนี่ยอย่าไปคิดว่าโอ๊ยฉันสบายมันไม่ได้นั่นฉันแต่มันเอาเสียงเราเนี่ยเอาเสียงเราเนี่ยไปทำแล้วก็เอาเสียงเราเนี่ยไปหลอกลวงคนใกล้ชิดเราอะไรให้โหลดประจำขยะได้ไปโหลดเป็นขาดนะไม่ว่าเขาให้โหลดอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ฮะอันนี้กระทรวง DE อ่ะต้องแก้ไขดิจิตอลกระทรวงดิจิทัลใช่แล้วทำให้เราไม่กล้ารับโทรศัพท์เบอร์ใหม่ใหม่แก้ไขอันนี้วันนั้นสั่งของไปปรากฏว่าเคอรี่มาส่งเขาต้องโทรหาเราก่อนเราก็ไม่กล้ารับเพราะโดนไอ้แก๊งคอลเซ็นเตอร์รบกวนนานมาหลายวันเลยมันจะมีแอปเป็นสัปดาห์เลยที่ว่าเราติดตั้งไปเนี่ยมันจะสกรีนให้พี่เดี๋ยวจะให้ดูอันนี้ทำอยู่ค่ะแต่ถึงยังไงมันก็ใช้เบอร์ใหม่มาได้เรื่อยอีกอ่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากครับโอ้ได้ความรู้มากเลยค่ะแล้วก็สนุกมากเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้แบบไม่ผิดไปจากที่เราคิดแต่ว่าจะต้องแบบเราจะต้องกลัวหรือเราจะต้องอะไรอาจารย์เป็นกันเองมากอยากให้เชิญมาใหม่แล้วก็วันหลังมาเข้ารายการคุณป้อมได้แล้วเนี่ยเพราะอาจารย์เป้ามาหลายรายการแล้วอยากจะให้มาเข้ารายการกับคุณป้อมคือถ้าท่านอยากว่าติดอะไรก็ขอผ่านมือถือนะทำได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะไลฟ์สดมาก็ได้ค่ะอ๋อก็ถามตอบได้ผ่านมือค่ะก็คือเนี่ยถ้าเข้ามาเป็นแอดมินหรืออะไรเงี้ยก็จะเข้ามาในเพจแล้วก็กดไลฟ์สดได้เลยค่ะอาจารย์ขึ้นแล้วอาจารย์ก็พูดอาจารย์ก็พูดผ่านโทรศัพท์มานี่ได้เลยได้อันนั้นอ่ะได้เสร็จแล้วอย่าลืมไปใส่ใน TikTok ก็เลยวันนี้รายการอยู่ใช่มั้ยวันนี้มีประโยชน์มากเลยค่ะประโยชน์มากแล้วก็คาดว่านะคะหลายๆคนที่อาจจะเป็นเพื่อไทยที่ได้ดูเนี่ยนะก็จะได้มี
คำแนะนำเอาไปลองดูก็ท่านเป็นที่ปรึกษาอยู่ในคณะทำงานของพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วไม่อีกอย่างนึงที่สำคัญเลยก็คือการที่อย่างเราเนี่ยทำความเข้าใจหรืออะไรไม่ยากแต่ว่าชาวบ้านอันนี้ต้องบอกเลยว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเข้าไม่ถึงเขาจะไม่ค่อยรู้เพราะนั้นก็ต้องฝากให้คือตอนนี้เราจะไปให้ความรู้อะไรกับประชาชนมากไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่จากว่ายังไม่ตกผลึกใช่นะคะทางรัฐบาลยังไม่ตกผลึกที่สำคัญเลยก็คือขอบอกนะครับพี่น้องประชาชนที่รับชมรายการนี้อยู่นะคะขอความมั่นใจเลยครับว่าทำแน่ทำได้แน่นอนทำแน่ค่ะทำแน่นอนพรรคเพื่อไทยเองคิดใหม่ทำเป็นแล้วก็ทำได้จริงๆตั้งแต่เรื่องคิดใหญ่ทำเป็นไงรักษาทุกโรคอะไรต่ออะไรทำได้หมดจริงอยู่แล้วเอาตอนทำ30บาทรักษาทุกโรคถูกค้านกว่านี้อีกนะโอ้ยิ่งกว่านี้ยังทำได้เลยกองทุนหมู่บ้านก็หนักนะคะตอนนั้นแกก็ทำได้นะคะโอเคท่านมีอะไรฝากพี่น้องประชาชนหน่อยมั้ยคะก็ผมก็เชื่อว่าอันนี้คงต้องทำอ่ะไม่ทำรัฐบาลก็จะลำบากเดิมพันต้องทำแล้วทำให้ได้แต่อย่าไปคิดเยอะทำนี่แหละใส่ในงบประมาณนี่แหละไม่ต้องไปถามใครอะไรใส่ไปเลยตัวเมษานี่ก็แจกได้ 5,000 ไม่ต้องแล้วก็แจกผ่านเป๋าตังนี่แหละไม่ต้องไปคิดโปรแกรมอะไรใหม่แล้วก็ตุลาก็แจกได้คือไอ้ที่มันมีปัญหาก็คือว่าเขาเอาเป้าหมายหลายๆอันมาใส่กับเรื่องของการกระจายเงินมากเกินไปคือจะให้เงินประชาชนคุณก็คิดคอมพิวเตอร์อะไรทำให้มันเกิดความซับซ้อนแล้วมันก็เลยมีไปกระจายแล้วก็เป็นจำกัดเขาเยอะอะไรเงี้ยอันที่สองคุณก็จะเอาเงินจากไหนตอนแรกบอกไม่ต้องเอาเงินมันไม่ได้นะระบบประเทศมันระบบบัญชีอ่ะคือคุณจะทำอะไรมันจะคุ้มทุนหน้าแหละอีก5ปีข้างหน้าแต่วันนี้คุณมีเงินไปทำก่อนคุณจะไปบอกว่าโอ้ไม่ต้องกู้แล้วคุณเอาเงินที่ไหนเอาเงินกระดาษวนไปก่อนอะไรเงี้ยมันผิดกฎหมายหมด ครับ ก็ฝากงี้นะครับ ค่ะวันนี้เรา3คนนะคะ อาจารย์เป้าสุมุรีคุณป้อมสุภลักษณ์แล้วก็แขกรับเชิญพิเศษนะคะ ซึ่งต่อไปก็คงจะได้มาจัดรายการกับพวกเราบ่อยๆก็ ต้องขอความกรุณาท่านมาให้ความรู้กับประชาชนนะคะค่ะแล้วก็น่าจะได้มีทีวี24ทางดาวเทียมเร็วๆนี้นะคะซึ่งเรากำลังให้ทุกคนติดตามกำลังคิดกันอยู่และโดยเฉพาะยิ่งทีวีดิจิตอลน่าจะได้เกิดในยุคสมัยที่พวกเราทำงานกันอยู่ตรงนี้เพื่อให้ประชาชนซื้อของผ่านเรามาเราจะได้มีเงินมาตั้งทีวีของเราได้ด้วยใช่วันนี้เรา3คนนะคะก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ